กับ Tonight Thailand นะคะครบทุกประเด็นร้อนลึกทุกประเด็นข่าวค่ะวันนี้อยู่กับอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษคุณชูวัฒน์และดิฉันพรรณิกานะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามผ่าน Facebook Live ด้วยนะคะทุกวันศุกร์มาเลทเล็กน้อยแต่ว่าเราเข้มข้นเท่าเดิมแล้วก็อยู่กันยาวไปจนถึง 5:00 นเลยนะคะและวันศุกร์แจกหนังสือค่ะตามหน้าที่นะคะเล่มนี้เนี่ยเราเคยแจกมาแล้วครั้งหนึ่งใครที่ฟูมไฟเสียอกเสียใจว่าไม่ได้ไปในครั้งนั้นนี่เป็นโอกาสของคุณแล้วที่จะได้เล่มนี้นะคะเบื้องแรกปฏิปักษ์ปฏิวัติสยาม2475กบฏบวรเดชของอาจารย์ณัฐพลใจจริงนะคะเป็นกูรูด้านประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่เขียนสนุกยิ่งกว่านิยายอีกนะคะเล่มนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ก็ต่อเมื่อแสดงความเห็นโดยการติดแฮชแท็กTonight Thailand แล้วก็ไปแสดงความเห็นอยู่ใน Facebook Live ของเรานะคะเราถามคุณผู้ชมวันนี้ว่าถ้าคุณเป็นสนช.โดดประชุมสภาคุณจะอยู่ต่อหรือว่าลาออกคำถามแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยดาวคำตอบได้เลยแล้วจะวัดกันยังไงเนี่ยเขาตอบกันเหมือนกันหมดอ่ะขอให้เหตุผลขอให้เหตุผลนิดนึงว่าจะอยู่หรือจะไปด้วยเหตุอะไรถ้าถูกใจก็ได้รับหนังสือไปหรืออาจจะแสดงความเห็นแทนคนอื่นก็ได้ว่าถ้าเขายังอยู่เนี่ยเขามีเหตุผลอะไรที่เขายังอยู่ต่อหรือว่าถ้าเกิดจะมีคนลาออกเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่เขาควรจะลาออกนะคะแล้วก็ไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆแล้วก็เผด็จการเราก็เลือกที่เราชอบที่สุดแล้วก็แจกหนังสือเล่มนี้ให้ไปนะคะเป็นเรื่องที่สนุกมากเกี่ยวกับการต่อต้านการปฏิวัติประชาธิปไตยในยุค2475ครั้งแรกที่เป็นการต่อต้านแบบเป็นรูปธรรมก็คือกบฏบวรเดชแต่เป็นกบฏที่ถูกฝ่ายประชาชนต่อต้านอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันนะคะก็มีความสำคัญในเล่มเนี่ยมีส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนการปราบกบฏบวรเดชจริงๆหนังสือน่าจะชื่อว่ากบฏบวรเดชและการปราบกบฏบวรเดชต้องชื่อปราบกบฏบวรเดชโรโมเดลประชาธิปไตยยุคเปลี่ยนผ่านนะครับจะได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของประชาชนจำนวนมากที่ออกมาต้านกบฏประวันเดชอาจารย์ณัฐพลเขียนหนังสืออ่านง่ายครับใช่สนุกเหมือนอ่านนิยายนะคะใครที่กลัวเรื่องประวัติศาสตร์น่าเบื่อไม่น่าเบื่อแน่นอนอ่านจบเร็วยิ่งกว่าจบนิยายอีกนะคะเพราะว่ามันลุ้นประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยไทยนี่ไม่น่าเบื่อเลยรับรองได้สนุกเข้มข้นนะคะเรามาดูที่ข่าวของเราในเว็บไซต์ต่างๆกันบ้างนะคะเริ่มข่าวแรกวันนี้ที่คมชัดลึกนะคะเป็นข่าวที่คนสนใจกันมาตั้งแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมาแล้วนะคะบิ๊กตุ๋ยคือถ้าเด็กรุ่นดิฉันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนะต้องบอกว่าพลเอกอิสรพงษ์หนุนพักดีนี่ยังพอที่จะคุ้นบ้างนะคะถึงแก่อนิจกรรมแล้วนะคะบิ๊กตุ๋ยหรือว่าพลเอกอิสรพงษ์คือใครก็คือหนึ่งในคณะปฏิวัติยุครสช.ปี2534นะคะแล้วก็ได้มีบทบาทในการเรียกว่าเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบ่งขั้วแบ่งข้างทางการเมืองแล้วก็การปรับม็อบด้วยนะคะครับคืออาทิตย์หน้าเนี่ยฮะก็จะครบรอบ25ปีมั้งฮะของการปฏิวัติของคสช23รสช.ของรสช20กว่าปีแล้วเหรอใช่ฮะนั่นแหละพวกเรานั่นวัยหนุ่มของเราพวกเรามีชีวิตอยู่มา20กว่าปีในสังคมแบบนี้แล้วเหรอชูวัฒน์21 26ปีฮะจริงๆมันก็มีก่อนหน้านี้ด้วยนะอาจารย์ใช่แต่ว่ารุ่นผมเนี่ยโตมากับการต้านรสช.พฤษภาคมินครับจากที่ราชดำเนินตามไปถึงรามคำแหงกว่าจะได้รับชัยชนะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่น้อยก็ยังรู้สึกชนะบ้างในชีวิตน่าเป็นชัยชนะครั้งสุดท้ายแล้วมั้งอย่าสิคะชัยชนะครั้งล่าสุดแล้วกันนะคะยังไม่ใช่ครั้งสุดท้ายชูวัฒน์ยังหนุ่มแน่นอยู่ตอนพลเอกอิสรพงษ์นะคะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวจากเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานานตอนที่เสียชีวิตก็คืออายุ83ปีนะคะเคยรับตำแหน่งที่สำคัญเยอะนะคะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของคุณอนันต์ปัญญารชุนและได้รับพระราชทานยศเป็นพลตำรวจเอกเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะจากนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อจากพลเอกสุจินดาคราประยูรที่ตอนนั้นเสียสัตว์เพื่อชาติใช่ไหมคะอาจารย์รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะและมีความสัมพันธ์กับพลเอกสุจินดาแน่นแฟนมากสำหรับบิ๊กตุ๋ยเป็นพี่เขยก็คือภรรยาของพลเอกสุจินดาเป็นน้องสาวของพลเอกอิสรพงษ์ที่บินข้ามภูเขา3ลูกอะไรนะฮะคืออะไรคะใช่มั้ยฮะชวัฒน์ตอนคือไปเข้าฝันอะไรสักอย่างเหาะข้ามภูเขาอะไรครับคือพลเอกอิสรพงษ์เนี่ยมีบทบาทสำคัญมากในคณะรัฐประหารตอนนั้นคือพูดง่ายว่าเป็นคนกุมกำลังตัวจริงเพราะว่าพอพลเอกสุจินดาขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกอิสรพงษ์เนี่ยก็เป็นผบ.ทบ.ที่สำคัญคือเป็นพี่เขยพลเอกสุจินดาด้วยก็เป็นลักษณะเครือญาติถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องเรียกแบบสภาผัวสภาเมียแล้วไม่เห็นหน้าท่านนานมากเมื่อก่อนตัวเล็กๆนะตัวท่านแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยน้องชายใช่ไหมลูกพี่ลูกน้องของพลเอกอิสรพงศ์ก็คือพลโทชัยนรงค์หนุนพักดีก็ไปเป็นพอพูดง่ายพอบิ๊กตุ๋ยไปเป็นผบ.ทบ.
พลเอกชัยนรงค์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องก็ไปเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งซึ่งใครก็รู้ว่าถ้าจะรัฐประหารเนี่ยแม่ทัพภาคหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนจักสำคัญครับค่ะเพราะนั้นก็พูดง่ายว่าใหญ่มากเพียงแต่ว่าเป็นใหญ่แบบอยู่เบื้องหลังถ้าเทียบสมัยนี้ก็อาจจะเป็นสมัยที่พลเอกประยุทธ์เป็นผบ.ทบ.ก็อาจจะเป็นเหมือนกับเหมือนใครอ่ะใครเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งก่อนนั้นผมคิดเหมือนกับคนที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะคือคนที่อยู่เบื้องหลังพลเอกอนุพงษ์อะไรเงี้ยเป็นมือเหยี่ยวมือใช่ไหมบิ๊กตุ่ยเนี่ยใช่บิ๊กตุ่ยเนี่ยถือว่าเป็นมือเหยี่ยวไงเป็นสายเหยี่ยวคือถ้าเทียบตอนนี้ถ้ารุ่นนี้ก็อาจจะเป็นพลโทบิ๊กแดงอภิรักษ์คงสมพงษ์อภิรักษ์คงสมพงษ์ค่ะก็ประมาณนั้นเป็นเรียกว่าอะไรดีอนุสติให้กับบรรดานายทหารเหล่านี้สูงสุดยังไงสุดท้ายก็ไม่มีใครหนีความตายพ้นก็ในศัพท์ที่เราใช้กันคือ old soldier never die ได้ค่ะได้จริงแต่ว่า old soldier หลายคนก็ยังไม่ตายนะฮะยัง never die อยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตายค่ะท่านก็อายุ80กว่าแล้วใช่ไหมไม่น่าเชื่อนะท่านอายุตั้ง80กว่าถือว่าอายุยืนนะคะใช่ตอนนั้นยังหู60อ่ะใช่ไหมตอนที่การเมืองกำลังช่วง58 59ท่านยังดูแน่นมากมาดูที่แมเนเจอร์ผู้จัดการออนไลน์กันบ้างนะคะตามคาดนายกเผยมติกปช.เดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่จริงๆวันนี้เดือดพอสมควรเลยนะคะวันนี้มีประท้วงวันนี้ผมขับรถผ่านทำเนียบมาก็มีม็อบเริ่มแล้วเหรอครับเริ่มแล้วฮะเริ่มเราต้องจบเลยหรือเปล่าไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเพราะออกมานี้ก็เย็นพอสมควรคือเห็นตอนเช้าตอนไปทำงานจะปลุกเขากำลังเดินอยู่จะมีม็อบไหนปลุกขึ้นเหรอคะภายใต้ของรัฐบาลคสช.เอาแต่ว่าก็มีม็อบคนดีเขาต้องมีคำอธิบายได้สิเพราะเขามาม็อบแล้วเขากลับเนี่ยแปลว่าเขายกเลิกแล้วก็นี่เขาก็เดินหน้าต่อเนี่ยแต่ว่าพลเอกประยุทธ์ยืนยันแล้วอ่ะใครจะไปขัดขวางได้นะคะเพราะว่าท่านนั่งหัวโต๊ะกปช.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติฟันลงไปเลยบอกว่านี่เถียงกันมาเนี่ยเสียเวลาทำความเข้าใจ2ปีแล้วตกลงว่าสร้างคุ้มค่าปลอดภัยแต่สร้างเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันขอพวกค้านอย่าสร้างความขัดแย้งอีกเลยนี่คุณประยุทธ์บอกไว้คือขั้นตอนเนี่ยสร้างแน่แต่ไม่รู้เมื่อไหร่หลักการใช่กปช.อนุมัติให้สร้างใช่ไหมต้องเข้าครม.อีกสร้างเมื่อไหร่เนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือช่วงนี้ก็อาจจะใช้เวลาจัดการม็อบหรือไม่ก็โยนเรื่องนี้ไปให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ได้แล้วผมถึงย้ำนะว่าเรื่องใหญ่จริงๆมันไม่ใช่อยู่ที่การสร้างไม่สร้างแค่นี้เพราะนี่มันเป็นแค่ว่านิมบี้ก็คือไม่สร้างที่บ้านคุณแต่ตราบใดที่แผนนโยบายของพลังงานยังเป็นถ่านหินอยู่มันไม่สร้างตรงนี้ตรงไหนที่ชุมชนอ่อนแอตรงนั้นก็จะเกิดอยู่ดีซึ่งจริงเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ก็อ้างแผนพัฒนาพลังงานเห็นไหมล่ะผมบอกแล้วถ้าคุณยังทำข่าวกันโดยไม่ไปโฟกัสว่ามันมีที่มาจากตรงนั้นเนี่ยคนไม่ไปเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละก็จะซื้อเวลาไปเรื่อยๆครับเนี่ยที่แล้วก็จะเป็นชนวนสมมติรัฐบาลประชาธิปไตยขึ้นมาจัดทำเรื่องเหล่านี้ก็จะกลายเป็นอาวุธในการไปโจมตีรัฐบาลประชาธิปไตยอยู่ดีแต่เรื่องนี้เนี่ยบรรดามวลชนทั้งหลายแตกแยกกันมากนะคะใช่ไงเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเอาตรงๆก็คือฝั่งกปปส.เนี่ยอยู่ในภาคใต้เป็นฐานใหญ่ทุกคนก็รู้กันดีแต่ว่าเรื่องนี้คนเห็นต่างกันมากพอสมควรใช่ฝ่ายที่เห็นด้วยก็เยอะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มากนะคะกลายเป็นศึกคนดีไปแต่สุดท้ายแล้วก็คือจบตรงที่คนที่ดีที่สุดคือพลเอกประยุทธ์ที่บอกว่าสร้างแน่นอนเรื่องนี้มันต้องคุยกันไปถึงขั้นที่ว่าถ้าคุณไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินคุณจะเอาอะไรครับคุณจะเอานิวเคลียร์หรอคุณจะเอาโซลาร์เซลล์คุณจะเอาพลังงานลมหรือว่าอะไรยังไงเราไม่ได้บอกว่าอะไรที่อันตรายเกินไปหรือเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าก็ต้องมีการประชาพิจารณ์มีการคุยกันในกลุ่มลักษณะเชิงวิชาการและรัฐบาลมีเวทีที่ชัดเจนผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่มันจะเพอร์ซูเอทคนได้มากกว่านี้ก็คือจะทำยังไงที่จะอธิบายได้ว่าเทคโนโลยีในการเผาถ่านหินในปัจจุบันมันอาจจะไม่เลวร้ายเหมือนกับเรื่องถ่านหินสะอาดใช่มันจะมีชนิดของถ่านหินด้วยนะคะที่เป็นถ่านหินสะอาดแล้วก็กระบวนการเผาถ่านหินที่มันเป็นกระบวนการสะอาดคือโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศเจริญแล้วก็ยังมีแต่ว่ามันต้องทำยังไงให้มลภาวะมันออกมามันไม่มากเกินไปแต่ผมว่าหลักการสมัยที่คุณเปิ้มพูดบ่อยๆผมชอบนะครับก็คือใครใช้เยอะก็ควรจะตั้งที่หน้าบ้านคนใช้เยอะครับเอาไม่งั้นไม่ต้องมาตั้งที่แถวกทม.สมุทรปราการเหรอคะก็ถ้าเกิดกรุงเทพใช้เยอะก็ต้องตั้งในกรุงเทพใช่ไหมก็เหมือนก็แปลว่าคุณต้องใช้นิวเคลียร์ก็แปลว่าคุณต้องอยู่ในพื้นที่ที่คุณต้องแบกความเสี่ยงเองค่ะเพราะไม่งั้นกลายเป็นว่าคุณใช้พลังงานโดยให้คนอื่นแบกความเสี่ยงให้ผมเห็นด้วยนะแต่มันเป็นไปได้นะลอนดอนเองยังมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ชานกรุงลอนดอนมิวนิกมิวนิกก็เป็นอย่างนั้นถ้าอยากเจริญก็ต้องกล้ายอมรับความเสี่ยงของตัวเองไม่ใช่เอาความเสี่ยงไปโยนให้คนอื่นครับใช่ไหมผมว่าก็จบง่ายๆถ้าอยากได้ไฟฟ้าตรงไหนใช้เยอะก็ตั้งตรงนั้นใช่ก็อธิบายแบบตรงๆง่ายๆใช่ไหมแต่ปัญหาคือทางภาคใต้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีฐานโรงไฟฟ้าเพียงพอไง
ที่ผ่านมามันมีสายส่งซึ่งสายส่งปัญหาภาคใต้มันเป็นเรื่องมันยังไงก็ต้องมีฐานคือโรงไฟฟ้าอยู่ข้างภาคใต้ให้มากกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มันยังคิดตัวเนี่ยใครๆก็ต้านทุกเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยยังหาโรงไฟฟ้าที่เหมาะสมกับภาคใต้ไม่เจอภาคใต้ใช่ไหมใช้ใช้ภาคใต้ก็ต้องมีแบบเขาก็บอกนี่เข้าใจว่าทางเลือกในปัจจุบันมันเกินเขาเรียกว่าผลิตได้ไม่พอตามแต่ว่าถ้าเขาอยากได้พลังงานทางเลือกต้องจ่ายแพงกว่าภาคอื่นไหมถ้าจ่ายแพงกว่าภาคอื่นได้ก็ต้องยอมครับผมว่าก็ต้องแฟร์เทคโนโลยีมันคำนวณได้แล้วนี่ว่าถ้าคุณจะมีค่าชดเชยอะไรเท่าไหร่คุณอยากใช้แพงคุณอยู่ในพื้นที่ที่มันปลอดภัยคุณก็ต้องจ่ายแพงมันควรจะมีความยืดหยุ่นอย่างนั้นนะใช่จริงๆแล้วก็ต้องคำนวณกันไปนะฮะเรื่องนี้ดูเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบง่ายๆแน่นอนถึงแม้ว่าจารย์นวลว่าสร้างแล้วคงมีการถกเถียงกันอีกว่าสร้างแบบไหนอย่างไรแล้วก็ภาคประชาสังคมในพื้นที่เขาไม่หยุดแน่นอนเรื่องนี้กลุ่มประชาสังคมในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาเคลื่อนไหวกันรุนแรงและจากนี้ไปคงเคลื่อนไหวยิ่งขึ้นกว่าเดิมเรื่องนี้ซับซ้อนด้วยเพราะว่าอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่กล้าถึงขนาดว่าจะบอกว่าไม่เอาโรงไฟฟ้านะก็ยังเอาโรงไฟฟ้าแต่ขอเป็นพลังงานน้ำเชื้อเพลิงจากอะไรก๊าซธรรมชาติเหลวใช่แต่ทุกคนพูดได้แต่ทุกคนพูดถึงต้นทุนหรือเปล่าใช่ใช่ไหมเขาก็เปรียบเทียบอยู่นะฮะทางกระทรวงพลังงานเขาก็บอกอยู่ว่าต้นทุนตรงนั้นมันถ่ายที่มันถูกกว่าสูงมากค่ะเรื่องนี้ต้องดูว่าประชาสังคมภาคใต้ซึ่งดูแล้วเนี่ยคึกคักมากจะมีกำลังพอที่จะต้านทานรัฐบาลในเรื่องนี้หรือเปล่าในเมื่อคุณประยุทธ์ฟันธงไปแล้วว่าสร้างมาดูที่โพสต์ทูเดย์กันบ้างค่ะเป็นเรื่องของ BRTคนเดิมเจ้าประจำมีเรื่องคมนาคมต้องมีท่านนี้นะคะ คุณสามารถราชพลสิทธิ์นะคะ คุณสามารถเนี่ยโพสต์นะแล้วก็โพสต์ทูเดย์เอามาลงก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบ BRT กรุงเทพกับอเมริกา อันนี้เป็นสายที่เราเนี่ยพูดกันมาอยู่ตลอดก็คือถึงแม้ว่า BRT จะขาดทุนแต่ถ้าเกิดมันเกิดประโยชน์กับประชาชนมันจะไม่ต้องมีคือเป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็นสาธารณูปโภคบริการสาธารณะนะคะก็มีการเทียบเลยนะคะโดยคุณสามารถเนี่ยว่าในอเมริกามันมี BRT หลายสายที่เปิดให้บริการมาเก่าแก่กว่าไทยด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ไม่ได้เห็นจะมีคนใช้เท่าไหร่เลยแต่เขาก็ยังเปิดมาได้ก็คือยอมแบกรับความขาดทุนอย่างเช่นกรุงเทพที่แรกเนี่ยนะคะบอกว่าผู้โดยสาร 23,000 คนค่าก่อสร้าง120ล้านบาทต่อกิโลเมตรเปิดให้บริการมา7ปีจะปิดซะแล้วเนี่ยนะคะลอสแอนเจลิสสายสีส้ม 33,000 คนต่อวันโอ้โหแต่ค่าก่อสร้างนี่แพงริบๆเลยนะ470ล้านบาทต่อกิโลเมตรให้บริการมา12ปีก็ยังไม่ได้มีโครงการว่าจะปิดพิสเบิร์กสายตะวันออกนะครับมีคนใช้ 24,000 คนลงทุนไป560ล้านบาทต่อกิโลเมตรนะฮะเปิดมาใช้ให้บริการแล้ว34ปีนะครับก็มันเป็นเรื่องปกติฮะการที่การจราจรขนส่งมันขาดทุนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่การบริหารจัดการมากกว่าเพราะว่าคุณเอาเงินตรงไหนไปโปะตรงไหน มันไม่จำเป็นจะต้องใช้โจทย์ที่ว่าถ้ามันเจ๊งแล้วต้องเลิกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าถึงของผู้คนใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยมันบางครั้งเนี่ยการขนส่งมันเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมให้กับเมืองซึ่งถามว่าถ้าเกิดใช้โจทย์นี้เนี่ยนะครับแล้วไอ้สายสีอะไรเนี่ยที่เพิ่งสร้างขึ้นมาแล้วเจ๊งทุกวันเนี่ยอย่างนั้นเลิกไหมล่ะครับใช่ไหมคุณไม่เลิกเพราะว่าคุณลงไปเยอะอันนี้เนี่ยคุณอยากจะเลิกเพราะคุณคิดว่าคุณจะไปทำอย่างอื่นไงดังนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องความเป็นธรรมด้วยแล้วก็บางทีมันก็จะเป็นการผลักดันยิ่งยืนยันว่าจะมีเนี่ยไอโครงการพัฒนาต่างๆมันก็ยิ่งเกาะตามเส้นนี้ไปจนท้ายที่สุดนั่นเองครับใช่ไหมคือผมแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือผมคิดว่ามันยังไม่ได้ประเมินไงว่าไอที่เจ๊งเนี่ยมันเจ๊งเพราะอะไรมันสามารถที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ไหมนะฮะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมก็พยายามจะอธิบายว่าถ้าคุณทำ BRT ทั้งกรุงเทพเลยล่ะให้รถเมย์วิ่งตรงเกาะกลางหมดใช้ BRT ก็ได้ให้รถเมย์ก็ได้มันจะได้ไม่เกะกะไงเพราะทุกวันนี้มันมีทั้งในถนนตรงนี้มันก็อาจจะมีทั้ง BRT มีทั้งรถเมย์นะแล้วรู้สึกว่าคนขับรถก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนถูกเรื่องล้ำพื้นที่เขาลดน้อยลงไปแต่ถ้าบริหารจัดการที่ดีก็จะได้ประโยชน์เราต้องทำให้ได้ก็คือเวลาคนที่จะตัดสินใจเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรตัดสินใจในช่วงเวลาแบบนี้เพราะว่ากรุงเทพยังไม่มีอำนาจที่ประชาชนได้เลือกเข้ามาครับวันนึงก็จะมีแต่คนที่คิดว่าตัวเองมีอำนาจมาทุบโต๊ะว่าจะเอาไม่เอาแล้วก็ถามนักวิชาการอย่างเดียวครับนะคุณต้องเปิดให้คนที่เขาใช้เส้นทางนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาได้คุยกันก่อนในฐานะที่เขาเป็นประชาคมที่เขาใช้ว่าเขาร่วมแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงก่อนแต่อาจารย์ถ้าพูดแบบนี้เนี่ย3ปีเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยคุณต้องแก้โดยใช้พลเมืองก่อนคือตอนนี้เนี่ยกทม.เขามีแผนเขาไม่ใช่มีแผนนะกำลังว่าจ้างสถาบันศึกษาให้สำรวจนะโดยสำรวจเฉพาะกลุ่มที่ใช้ VRT โดยเฉพาะเลย 3,000 รายนะฮะก็แบ่งเป็น6กลุ่มอันนี้ก็ค
ควรจะทำมานานแล้วก็สำรวจไปแต่ผมตั้งข้อสังเกตงี้ลำพังแค่ปีละ200ล้านบาทเนี่ยนะกับค่าตั๋ว5บาทกับ10บาทเนี่ยผมว่าคุณเพิ่มไปราคาเท่าตัวเนี่ยราคาขาดทุนคุณเขาสำรวจกันมาแล้วบอกว่าประชาชนยอมให้เพิ่มจาก5บาทเพิ่มได้เพราะว่าเขาได้ประโยชน์จากการว่ามันถูกเกินไปรถเมย์แอร์เนี่ยมันเท่าไหร่มันสตาร์ท12บาทถึง20ก็คิดเท่ารถเมล์แอร์ไปก่อนใช่ผมคิดว่าแค่นั้นนะคุณก็รถนี้ก็รถแอร์ไม่ใช่เหรอครับน่าจะใช่รถแอร์ดีก็คิดไปได้เยอะแล้วใช่ก็คิดราคาเท่ารถแอร์ไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขขาดทุนเนี่ยอาจจะไม่เยอะแต่ทำไมกทม.ถึงเลิกผมคิดว่าเพราะกทม.ผิวบางโดนเสียงวิจารณ์ว่ามาแย่งที่คนขับรถเก๋งก็ต้องยืนยันว่าสร้างให้คนกลับไปสู่จุดเดิมนั่นแหละว่ารถเก๋งเนี่ยสำคัญที่สุดบนถนนมันก็ดูดิขนาดสะพานลอยยังต้องสร้างใหคนข้ามใช่ไหมให้รถเก๋งวิ่งก่อนลอนดอนเนี่ยเมืองอันดับไหนของโลกอ่ะคนจะเดินข้ามก็ต้องข้ามอ่ะใช่ใช่ไหมคนรถต้องหยุดคนใหญ่สุดใช่รถใหญ่มันอยู่ที่ใครใหญ่กว่าใครนั่นแหละอย่างน้อยเรื่องนี้เราเชียร์คุณประวิตรดีไหมถึงแม้ว่าที่มาอำนาจจะไม่ค่อยชอบทำอะไรเราเชียร์บีอาร์ทีก็เชียร์ว่าให้เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ให้มีต่อไปนะคะมาดูประชาชาติธุรกิจออนไลน์กันบ้างค่ะเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเลขเศรษฐกิจหรือเปล่าสรรพสามิตบอกว่าคาดว่าจะเก็บรายได้ภาษีปี60ได้ดีขึ้นเพราะว่าจะมีมอเตอร์โชว์ภาษีน้ำมันเครื่องบินที่ขึ้นมาช่วยดันอ้าวหลายทางรัฐบาลบอกว่าการขึ้นภาษีน้ำมันนั้นก็เพื่อให้กลไกตลาดทำงานได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นไม่เกี่ยวอะไรกับต้องการภาษีสรรพสามิตก็สรรพสามิตสิคะไม่เกี่ยวกันใช่ไหมฮะแล้วไหนบอกว่าที่เราตั้งคำถามเรื่องว่าเอ๊ะทำไปเพื่อต้องการที่จะเพิ่มเม็ดเงินของภาษีหรือเปล่าเขาบอกไม่นี่อันนั้นก็ต้องไปตั้งคำถามกับรัฐบาลอันนี้เป็นสรรพสามิตสรรพสามิตก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยตอนนี้มันยังปริ่มเป้าก็คือยังไม่ได้ต่ำยังไม่ได้ตามเป้าก็จริงแต่ว่ามีแนวโน้มที่ดีอีก 2-3 เดือนจะมีมอเตอร์โชว์แล้วมันกำลังจะปลดล็อกรถคันแรกครบ5ปีแล้วก็น่าจะมีการขายรถได้มากขึ้นพวกซื้อรถคันแรกนี่เป็นพวกที่แบบไม่สมควรจะมีรถไม่แต่ไม่คาดหวังจะเอารายได้จากคนพวกนี้อีกพูดเฉยๆว่ามันเป็นการปลดล็อกแล้วรถคันแรกครบ5ปีก็จะมีการขายรถซื้อใหม่อะไรแบบนี้ตัวเลขการซื้อรถก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นภาษีก็น่าจะได้มากขึ้นในส่วนตรงนี้นะคะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องภาษีน้ำตาลที่โอเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ช่วงนึงเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าทางสรรพสามิตเนี่ยบอกนะคะว่าจะให้เวลาปรับตัว2ปีสำหรับผู้ประกอบการเขาเรียกร้องว่าขอเวลาปรับตัว5ปีแต่บอกให้แค่2ปีแต่ก็ยังไม่มีแนวโน้มชัดเจนนะคะว่าจะเริ่มเก็บเมื่อไหร่สำหรับภาษีน้ำตาลสำหรับผู้ประกอบการนี้ต้องทำอะไรเรื่องน้ำตาลก็คือต้องไปปรับสูตรใหม่นี้ต้องใช้เวลา5ปีน้ำมันขึ้นเลยน้ำตาลนี่2ปีน้ำมันมันขึ้นเลยก็ต้องดูด้วยว่าบริษัทที่ได้รับผลกระทบเขาอยู่ในประชารัฐหรือเปล่าคือปรับตัวเนี่ยแปลว่ายืดเวลาใช่แค่นั้นแหละความหมายคือยืดเวลาไป2ปีอย่าเพิ่งเก็บมันนานขนาดนั้นเลยก็ผมไม่แน่ใจว่าทำบัญชีมันเดือดร้อนอะไรกันตั้งหนากับการขึ้นราคาน้ำตาลเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผู้บริโภคเขาจะมองว่าอันนี้เป็นการที่ให้ผู้บริโภคยังไม่ได้รับผลกระทบหรือเปล่าเดี๋ยวอยู่ดีๆน้ำอัดลมขึ้นราคามาพรวดพลาดก็คนซื้อเดือดร้อนหรือเปล่าการขึ้นภาษีน้ำตาลด้วยเหตุผลเรื่องสุขภาพเนี่ยจำเป็นต้องผลักไปที่ผู้บริโภคนะเพราะคุณต้องทำให้ราคาขายปลีกขึ้นคนจะได้กินน้อยลงไม่แต่ในขณะเดียวกันมันก็ไปบีบให้ผู้ผลิตใช้สัดส่วนของน้ำตาลน้อยลงด้วยเพื่อลดความหวานก็มีแต่ดีกับดีก็ดีกับดีผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรอก็เกรงใจเกรงใจผู้ประกอบการไม่เป็นไรเน้นน้ำมันขึ้นถ้ามันจะกระทบเนี่ยมันจะกระทบกับอุตสาหกรรมน้ำตาลอุตสาหกรรมน้ำตาลจะขายได้น้อยลงแต่อุตสาหกรรมน้ำตาลก็ใหญ่เหมือนกันนะก็ใหญ่ง่ายไหมอ่ะทดแทนก็ใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่าไปปีต่อปีป่ะใช่คือแต่อย่าไปพุ่งเป้าที่บริษัทน้ำอัดลมก็คือแต่มันต้องไปอุตสาหกรรมน้ำตาลต้องไปพุ่งเป้าที่อุตสาหกรรมน้ำตาลที่จะได้รับผลกระทบนะเรื่องนี้จริงๆแล้วไอ้รายได้ที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยจริงๆไม่รู้ว่าคุณสมชายคือสรรพสามิตเนี่ยไม่ได้บอกสิ่งที่ควรจะบอกหรือเปล่าคือเรื่องที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตที่กำลังจะใช้ในไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครบ180วันเพราะว่าร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตคราวนี้เนี่ยมันเคยมีอุตสาหกรรมกลุ่มอุตสาหกรรมต้านเหมือนกันเพราะว่ามันจะไปคิดค่าภาษีสุราจากราคาขายปลีกแทนที่จะคิดจากราคาขายส่งตัวนี้แหละที่จะทำให้สัมปทานมีเงินเพิ่มขึ้นได้เป็นกอบเป็นกำแล้วก็ราคาน่าจะเพิ่มขึ้นพอประมาณเหมือนกันครับก็ลองดูว่าจะผ่านไหมมีอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องดีอีกแล้วค่ะวันนี้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะมติชนออนไลน์ค่ะไทยมีลุ้นสหรัฐเลื่อนสถานะด้านทรัพย์สินทางปัญญาดีขึ้นรู้ผลปลายเดือนเมษายนนี้นะคะอ๋ออันนี้ยังไม่ดีครับคุณช่อเราแค่ลุ้น
ก็อาจารย์ให้มันมีความหวังตอนนี้มันก็มีดีแล้วอาจารย์มีแนวโน้มมองโลกในแง่ดีบ้างค่ะจริงคนสมัยนี้ไม่เน้นของปลอมของก๊อปไม่แต่อยากรู้ก็คือเขาให้เหตุผลอะไรที่เขาคิดว่าเขามีลุ้นใช่เดี๋ยวนี้ Facebook ไลฟ์กันอย่างเดียวดูสดไลฟ์สดอย่างเดียวอ้าวจริงๆสมัยผมเชื่อนะคนในอนาคตจะไม่เสพแล้วของปลอมเพราะว่า YouTube ก็ดูฟรีใช่ไหมคือไม่มีแล้วมันนั่งไล่ซื้อคืออันนี้เนี่ยเถื่อนเหมือนรุ่นเราอะความรุ่นของเรามันมาจากว่าภาคเอกชนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐ2กลุ่มก็คือ1กลุ่มพันธมิตรทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ IIPA และ2ก็คือกลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์หรือว่า BSA นี่คือ2กลุ่มยักษ์ใหญ่เสนอให้ USTR นะคะหรือว่าสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยจัดอันดับไทยให้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นในกลุ่มประเทศถูกจับตามองคือ watch list ที่ดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นแล้วจากกลุ่มประเทศถูกจับตามองพิเศษพูดง่ายๆก็คือว่าฝ่ายเอกชนซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเห็นว่าสถานการณ์ในบ้านเราประเมินแล้วดีขึ้นอันนี้ก็อาจจะทำให้มีผลให้การเขาเรียกว่าอะไรฮะการ ranking ของเราดีขึ้นไปด้วยแหละฮะใช่คือสิ่งที่เราดีขึ้นจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะแก้ไขพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่เรามัวแต่ไปกล่าวหาว่าพรบนี้มีปัญหาเห็นไหมคะว่าจะทำให้ไทยได้เลื่อนเราไม่ได้บอกว่ามียังไม่ได้บังคับใช้เลยฮะชี้ได้ไงว่ามันมีผลมองโลกในแง่ร้ายแล้วไม่และไอ้ตัวใหม่ไม่และไอ้ตัวใหม่ไอ้ตัวใหม่ในช่วงมีกฎหมายแล้วไงในส่วนที่ดีเราก็ว่าดีไงแต่ไอ้ส่วนที่มันมีปัญหาเราก็ชี้ไงใช่ไหมแต่บรรดาภาพประชาสังคมที่เขาเคลื่อนไหวเขาก็บอกว่ามันไม่ได้โฟกัสที่การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาเท่ากับการปราบปรามการแสดงความเห็นในโลกออนไลน์ไงตอนที่เราวิจารณ์กันใช่ใช่ปัญหาของพรบคอมมันไม่ใช่เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเลยนะฮะมีอีกเรื่องฮะมันมีกลุ่มพันธมิตรต่อต้านการปลอมระหว่างประเทศสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชพันธุ์แห่งสหรัฐอันนี้เขาต้านไม่ให้ไทยปรับขึ้นสถานะก็แสดงว่าของเขายังไม่ดีขึ้นเพราะเรื่องยาเรื่อง CL ซึ่งผมเห็นด้วยฮะก็ให้เขาต้านไปเราไม่ยอมยาเมืองไทยเป็นยังไงเรื่องซีเอลยาเราต้องปกป้องสิทธิผู้บริโภคของเรานะคือมันเป็น1มันเป็นปัจจัย4มันเป็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เลยคือเรื่องนี้คุณมาค้าขายไม่ได้ถ้ายาไปเข้าเกณฑ์นี้ปุ๊บยาเราจะแพงเลยพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะใช่มั้ยมันก็เป็นคอมโมดิตี้มั้ยยาเนี่ยใช่ฮะถูกมั้ยใช่ทีนี้จะให้ไม่ให้มันเกิดการแข่งขันมันก็มีผลต่อในแง่ของการลงทุนและการทํา research and developmentแต่ทีนี้แทนที่เราจะไปพัฒนาองค์ความรู้และอุตสาหกรรมมากกว่าการไปตีโพตีพายว่าพวกคุณจะมากินเพิ่มเอาราคาเพิ่มอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกนะถ้าคุณมีเพิ่มยาศักยภาพไม่ใช่ก็ยาฝรั่งนี่แหละพี่แต่ว่าเราก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้ไงไม่งั้นในโลกคุณก็มีเจ้าเดียวสิมันก็มีกลักโซมันมีรายละเอียดไฟเชอร์มีอะไรมีรายละเอียดอันนี้เขาพยายามแก้ปัญหาโดยการประนีประนอมก็คือทำยาให้ราคาถูกลงเพื่อขายในวอลุ่มที่มากขึ้นอันนี้มันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องนี้อยู่มันความขัดแย้งเรื่องนี้มันไม่ได้ร้ายแรงเท่าสัก10กว่าปีที่ผ่านมาที่เรื่องเสี่ยวยาที่รุนแรงมากและการผูกขาดมันมีหลายวิธีมันผูกขาดตั้งแต่กระบวนการผลิตแล้วก็ผูกขาดให้สิทธิ์ผูกขาดบวกเข้าไปอีก5ปีอะไรมันมีวิธีซับซ้อนที่จะผูกขาดบริษัทยาสิ่งที่เราสู้เนี่ยคือเราสู้กระบวนการที่มันไม่เป็นธรรมเหล่านั้นแต่ว่าเรามีฟ้าทลายโจรอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอย่าว่าเขาไม่ดีนะยาไทยก็ดีแต่ว่าเราเนื้อสัตว์ยายังไงเราก็ต้องปกป้องสิทธิในการเข้าถึงยาของคนทุกคนนะคะขอไปสั้นๆ Daily News นะคะเป็นข่าวต่างประเทศที่โอ้ดังเปรี้ยงในช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองนะคะเกาหลีใต้จับบอสใหญ่ Samsung อีแจยองค่ะเป็นทายาทคนโตของ Samsungคือในทางปฏิบัติแล้วก็คือบิ๊กบอสในทางปฏิบัติคือบอสใหญ่เลยเพราะว่าคุณพ่อซึ่งเป็นประธานเนี่ยป่วยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจคือทำอะไรไม่ได้แล้วเขาซึ่งเป็นรองประธานคือบอสใหญ่ตัวจริงและนี่ไม่ใช่การออกหมายจับนะคุณผู้ชมดิฉันย้ำว่าจับไปแล้วนะคะในตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมตัวของตำรวจนี่คือสภาพจับเหรอฮะใช่นี่คือจับเลยจับอย่างนี้เลยหรอจับเลยค่ะเพราะว่ามีการมาตราอะไรเลยจับเลยไม่ต้องมีมาตรา44ไม่ต้องมีพื้นที่ควบคุมพิเศษเป็นการจับเนี่ยเพราะว่าเขาเรียกไม่ใช่ไม่ใช่ผลิตโน้ตเจ็ตเรียกสอบหลายครั้งแล้วกรณีที่ Samsung เนี่ยติดสินบนคือมีการจ่ายเงินให้กับเชซุนซิลจำชื่อนี้ได้ไหมคะที่ถูกหาว่าเป็นคนทรงเป็นคนสนิทของประธานาธิบดีพัคกึนเฮครับคนประจำตัวเป็นตัว Samsung เนี่ยอีจายองเนี่ยมีหลักฐานว่าเขาโอนเงินตั้งพันกว่าล้านบาทไปให้กับมูลนิธิของเชซุนซิลนะคะแต่จริงๆในช่วงแรกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าศาลแขวงกรุงโซลเนี่ยได้ปฏิเสธคำร้องการออกหมายจับไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะของอัยการในเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าหลักฐานนี่ยังไม่เพียงพอในการแจ้งข้อกล่าวหานะฮะซึ่งยงยายผ่านนางเซซุนชิวเนี่ยนะครับจนไปถึงประธานที่วิธีปากกึนเฮนะอย่างไรก็ตามหลังจากที่พนักงานสืบสวนสามารถรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมนะครับก็สามารถบ่งชี้ได้ว่าซัมซุงเนี่ยบริจาคเงินราว 41,000 ล้านวอน
หรือ 1,260 ล้านบาทนะฮะให้แก่ผู้นำหญิงของเกาหลีใต้ผ่านมูลนิธิและองค์กรของนางเชวเพื่อแลกกับการสนับสนุนจากภาครัฐในการอำนวยความสะดวกนะฮะให้กับการควบรวมกิจการของบริษัทขนาดเล็ก2แห่งในเครือซัมซุงแล้วในขณะเดียวกันนายอีก็ยังรับสารภาพด้วยนะครับว่ามอบเงินดังกล่าวเนี่ยนะฮะแล้วก็มีม้าอีก1ตัวให้แก่นางสาวจองยูรานะครับบุตรสาวของนางเชวนะฮะเพื่อใช้ในการขี่ม้าที่เยอรมันก็มีความยงใยกันซับซ้อนแต่ว่าซัมซุงเขายืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบกับการทำงานของซัมซุงก็เป็นการพูดเพื่อความมั่นใจแต่จริงๆแล้วกระทบเพราะว่าคนที่จะเซ็นสูงสุดเนี่ยไม่อยู่คือถูกจับไป อะไรบางอย่างก็คงจะมีการชะงักงานบ้างแต่ว่าการบริหารงานโดยทั่วไปของเครือข่ายบริษัทที่ใหญ่โตที่สุดในเกาหลีใต้อย่างซัมซุงเนี่ยยังไงก็ยังคงดำเนินต่อไปได้อาจจะเสียเรื่องของ reputation เรื่องของชื่อเสียงอยู่เล็กน้อยคือแต่มันน่าเห็นใจนะอันนี้จริงๆเป็นการเขย่าประธานาธิบดีที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของศาลสูงหรือเปล่าใช่ก็เลยแบบใส่เข้าไปอีกว่าผิดแน่อะไรอย่างนี้นะเป็นการขยายผลเป็นการขยายผลไปก็ทำลายให้เหมือนกับผลดันสารสูงไปในตัวแต่ยังไงพักเกินเทน่าจะโดนอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ารอเวลาในการพิจารณาคดีเท่านั้นเองนะเรื่องนี้ก็เหมือนกับเป็นคดีเชิงสัญลักษณ์ถึงความทุจริตคอร์รัปชันของชนชั้นสูงที่เหมือนกับรวมหัวกันนะคะก็เป็นเรื่องที่บ่งบอกเหมือนกันว่าในเครือข่ายของชนชั้นนำของหลายๆประเทศเนี่ยปัญหาทุจริตคอร์รัปชันยังไงยังคงมีอยู่แต่เกาหลีใต้เขามีประสิทธิภาพในการจัดการกับเรื่องนี้คือไอ้กลุ่มนี้เขาเรียกว่าอะไรนะของเกาหลีภาษีมันมีภาษาแชโบใช่ไหมอันนี้คล้ายๆประชารัฐบ้างเหรอบ้านเราอะใช่อันนั้นคือเอกชนเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็มันก็เป็นบริษัทใหญ่ๆมารวมกันเป็นแชโบแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันมีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและรัฐก็จะทำหน้าที่ในการให้การสนับสนุนในหลายๆมิติในเชิงนโยบายเขาทำจริงจังฮะจนเกาหลีใต้จากประเทศที่ยากจนที่สุดจนโอ้โหกลายเป็นประเทศถ้าพูดเรื่องนี้พูดเรื่องนี้จะยาวนะคะขอต้องติดเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็แมกกาซีนรายสัปดาห์ค่ะมูลนิธิไทยคงเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตปวดหัวเป็นไข้ซาร่าจาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าจับมาดูหน้าหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์นะคะขอเริ่มฉบับแรกกันที่เนชั่นสุดสัปดาห์นะคะหน้าปกยังคงเป็นเรื่องของสมเด็จพระสังฆราชครับนะคะมาแบบเต็มๆหน้าเลยครับก็พาดหัวเรียบร้อยฮะสังฆราชาแห่งสังฆมณฑลก็คือสังฆราชนั่นเองค่ะนะฮะแต่เรื่องข้างในก็มีเรื่องของท่านเป็นสมเด็จพระสังฆราชด้วยความงดงามของท่านนะฮะเป็นเรื่องจากปกที่สัมภาษณ์คุณสันติสุขโสพลสิรินะฮะประธานมูลนิธิชัยวรรณาและกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเสถียรโกเศศนคประทีปนะครับก็ใครที่สนใจประวัติแล้วก็ทัศนะที่มีต่อสมเด็จพระสังฆราชก็อ่านในช่วงสุดสัปดาห์ได้นะครับวันนี้คุณเทพชัยหย่องเขียนเรื่องอะไรนะคุณเทพชัยหย่องก็ต้องคล้ายๆบทบก.อันนึงแหละนะแต่จริงก็ไม่ใช่นะจริงมีอาจจะใหญ่อาจจะใหญ่กว่าใหญ่กว่าฮะปลองดองใครจะปลองดองกับใครนะฮะก็แน่นอนฮะก็พูดถึงเรื่องนักการเมืองพูดถึงเรื่องของความพยายามที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลผสมขนาดใหญ่หรือรัฐบาลแห่งชาติที่มีคสช.ดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็เผลอจะมีทหารหนุนหลังเต็มที่นะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคุณเทพชัยบอกว่าอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนยังคงมีบทบาทในการตรวจสอบอำนาจทางการเมืองและอำนาจรัฐอยู่ดีโดยเฉพาะในยามที่กลไกตรวจสอบปกติไม่ทำงานหรือถูกแทรกแซงแต่สื่อจะทำหน้าที่นี้ได้ดีก็ต่อเมื่อสื่อมีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมและแน่นอนว่าจำเป็นต้องมีเสรีภาพในการรายงานข้อมูลข่าวสารนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่คนทำสื่อเท่านั้นที่ต้องเดือดร้อนนะครับถ้าถูกควบคุมหรือถ้ามีสภาวิชาชีพนะฮะแต่คนทั้งสังคมควรรู้สึกเดือดร้อนด้วยเว้นเสียแต่ว่าคนในสังคมจะไม่รู้สึกอะไรที่ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจที่อยู่เหนือการตรวจสอบก็ยังว่ากันตามหลักการใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าคุณต้องตอบได้ว่าสื่อเดือดร้อนแค่ไหนเวลาประชาชนสูญเสียเสรีภาพไงนี่คือสิ่งที่เราพูดทุกอาทิตย์ก็กลับไปเรื่องเดิมตลอดปัญหาของเทพชัยหย่องครับว่าเทพชัยหย่องเรียกร้องให้สื่อได้รับการปกป้องจากประชาชนแต่ว่าในขณะเดียวกันมักจะไม่ค่อยเรียกร้องให้สื่อปกป้องประชาชนซึ่งแปลกจริงๆเวลามีประชาชนเดือดร้อนขึ้นมาก็จะมีข้ออ้างต่างๆเช่นคนนี้เป็นสีนั้นคนนี้เป็นสื่อเทียมคนนี้ไม่ได้อยู่ในสังกัดคนนี้ไม่ใช่ในสมาชิกถ้าสื่อเป็นฐานันดรที่แข็งแกร่งจริงทำไมต้องเรียกร้องอะไรมากมายให้กับประชาชนคุณต้องมีอำนาจคุณเองและสุดท้ายจริงๆคุณก็มีอำนาจคุณทุกครั้งเนี่ยใช่ไหมทหารก็ถอยทุกครั้งอยู่แล้ว
ไม่เห็นต้องอ้างประชาชนเลยใช่ทั้งที่ทั้งที่สิทธิเสรีภาพเนี่ยนะมันก็คือสิทธิเสรีภาพแหละไม่ว่าจะเกิดขึ้นของใครใครก็ตามใช่ค่ะมาดูที่มติชนสุดสัปดาห์กันบ้างมติชนสุดสัปดาห์ครับหน้าปกนี่ผมงงมากเลยครับหน้าปกทำไมเป็นดอกไม้บานสะพรั่งนั้นนะคะคือพูดตรงนะปกนี้ของมติชนนี่เชยแหลกนะเขาตั้งใจไหมฮะเขาตั้งใจให้เชยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะเนี่ยเหมือนสมัยผมกับคุณชูวัตรอยู่เป็นสมัยเรียนม.ปลายแล้วซื้อมติชนอ่านอะเนี่ยปกสมัยยุคป่าเลยนะมันเรโทรเรโทรปกเรโทรมากแล้วก็มีทหารข่าวการเมืองคือข่าวทหารหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันไม่ได้เรโทรที่ไม่ได้ชนหรอกค่ะมันเรโทรที่การเมืองแล้วแหละดอกไม้ปลายปืนฮะแต่ก็ไม่เรโทรมากนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้คำปากกาหน้าหนึ่งฮะคำปากกาใครก็ไม่รู้นะชื่อคุณๆชูคำถามมดลูกทิปไตยหญิงไทยแก้มแดงปั๊มลูกเพื่อชาติถ้าคำปากกาเขียนเรื่องแก้มแดงนี่ก็คงจะอ่านและแก้มแดงกันแน่ๆไม่ถึงอายฮะไม่ทราบน่าจะหนักอะค่ะเรื่องนี้นะคะต้องไปติดตามอ่านกันในสัปดาห์นี้นะผมแนะนำแล้วผมแนะนำบทความหนึ่งก่อนนะครับก่อนจะเข้าเรื่องใหญ่นะครับบทความของคุณสิริพจน์เหล่ามาน่าเจริญฮะหลายคนควรจะเตรียมตัวอ่านไว้นะฮะประวัติศาสตร์ของนรกเจาะจงเลยไหมคะว่าใครควรเตรียมตัวอ่านสำหรับคนที่มีเวลาว่างเยอะนะเกษียณอายุแล้วนี่ก็อะไรอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมะป่ะฮะไม่ใช่ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนรกนะฮะนรกนี่เป็นยังไงเรื่องการเมืองหรือเปล่าไม่ใช่ครับนรกในโลกตะวันตกเป็นยังไงนะครับใช่ไหมนี่น่าสนใจนะครับไปอ่านนะของนี้เราไม่ค่อยรู้นะครับจะตกกันอยู่แล้วไม่ค่อยรู้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะครับแต่มาดูบทความที่เขาเชิญชวนนะครับให้อ่านคือบทความพิเศษนะครับมหากาพย์จำนำข้าวยึดทรัพย์บุญทรง 20,000 ล้านทำไมเรื่องยังไม่ไปไหนนะครับก็มีประเด็นหลายประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะครับทีนี้พาดตอนจบไว้น่าสนใจนะครับว่าเมื่อพิจารณาเส้นทางอันยาวนานและยืดเยื้อดังกล่าวนะครับในเรื่องของมหากาพย์เนี่ยนะครับอาจจะพอมองเห็นภาพว่าแท้จริงแล้วไม่มีใครอยากทำจุดๆเนี่ยคือทำคดีนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการลงนามในหนังสือคำสั่งทางปกครองมาจนกระทั่งถึงการตั้งเรื่องขอยึดทรัพย์นี่ยังไม่รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการสืบทรัพย์ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานอีกเท่าไหร่นะครับจึงกลายเป็นมหากาพย์เรื่องยาวพอๆกับการทุจริตขายข้าว G2G คือเรื่องเรียกง่ายๆว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะแตะเผือกร้อนเพราะว่าไม่รู้ว่าการเมืองมันจะเปลี่ยนขั้วสลับข้างเมื่อไหร่อย่าลืมว่าตอนนี้เรานับถอยหลังรัฐบาลคสช.เหรอฮะอ้าวจริงๆอาจารย์รถแมพเดี๋ยวก็เลือกตั้งแล้วอีกสัก 5-6 ปีเอ้ยไม่ใช่ปี2ปีก็จะเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นบรรดาข้าราชการเนี่ยก็เป็นปัญหาเดียวกับเรื่องการเบิกจ่ายงบครับช่วงนี้มันทุกคนอยากจะเกียร์ว่างไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วหวยมันจะไปออกยังไงแบบไหนข้างไหนเพื่อความปลอดภัยก็ควรที่จะอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะว่ามันมีผลให้เห็นมาแล้วว่าข้าราชการที่ไปผีผามเซ็นอะไรเนี่ยสุดท้ายแล้วโดนเช็คบินตามนักการเมืองไม่ใช่แค่นักการเมืองอย่างเดียวครับเรื่องนี้ก็เลยเหมือนกับว่ามีการตั้งเรื่องแต่ว่ายังไม่ตบสักทีตั้งๆกันน้อยอย่างนั้นเองนะคะแต่อาจจะเป็นผลดีไหมหรือว่าจริงๆเรายืดเยื้อยิ่งทำให้คุณบุญทรงนอนไม่หลับเข้าไปใหญ่แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องโฟกัสที่คุณบุญทรงที่คุณบุญทรงจ่ายน้อยที่สุดแล้วนะครับรายจำนวนทั้งหมดอาจจะเป็นที่ชื่อของคุณบุญทรงแล้วแปลว่าเขาจะจับคุณบุญทรงให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทวงคนอื่นนะครับก็เป็นตัวชี้วัดควรจะต้องทวงพร้อมกันทุกคนหรือเปล่าคนมองว่าเป็นตัวชี้วัดของคดีคุณยิ่งลักษณ์อาจจะเป็นเรื่องนั้นด้วยที่คนให้ความสนใจว่าถ้าคุณคุณภูมิรับผิดชอบโดยตรงแต่ไม่เห็นมีใครทำข่าวคุณภูมิก็อาจจะคุณภูมิเข้าถึงยากแล้วคุณบุญทรงกลายเป็นแลนด์มาร์กไปแล้วกลายเป็นจุดตัวแทนเป็นสัญญาแต่ถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าคุณบุญทรงผิดน้อยที่สุดสิใช่เพราะว่ายิ่งใกล้ยิ่งใกล้กับสิ่งที่มีการเซ็นกันเนี่ยยิ่งผิดมากประหลัดกระทรวงรู้สึกว่าประหลัดโดนมากกว่าแต่ภาพข่าวต่างๆที่ออกนี่กลายเป็นว่าคุณบุญทรงนี่คือที่มาของทุกๆเรื่องทางที่ถ้าวิธีคิดแม้กระทั่งในทางกฎหมายการชดใช้คุณก็จะเห็นว่านักการเมืองที่เรามองว่าเป็นคนที่นั่นที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วความผิดน้อยกว่าคนอื่นๆนะครับคือเหมือนผิดในฐานะหัวหน้าห้องอะลักษณะนั้นนะคะว่าคือลูกน้องคุณทำผิดแล้วคุณไม่ปล่อยปละละเลยคุณก็เลยต้องโดนด้วยนี่มันคิดแบบทาเลยนะก็ให้มันรู้สิคะก็ลงโทษหัวหน้าด้วยให้มันรู้สิคะว่ามันเคยเกิดขึ้นเหรอฮะจริงเหรอฮะมันเคยเกิดขึ้นเหรอจริงเหรอฮะถ้าลูกน้องผิดนี่ลงโทษหัวหน้าด้วยจริงลูกน้องไม่ยอมโดดประชุมไม่ยอมไปประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเวกเวกอัพชูวัตอีกแล้วตื่นเถอะชูวัตมาโลกวันนี้วันศุกร์ดีกว่าค่ะที่อาจารย์วิโรจน์จองกระถิ่นจองกระถิ่นไว้เลยนะติดทำติดที่รถเนี่ยแหละฮะอันนี้เท่มากจริงเก๋าๆทั้งนั้น
นะฮะเก่าๆนั้นนะครับขอเป็นกระพงก็ได้เหรอคะอร่อยกว่าอันนี้ก็เป็นเขาทำเป็นขำๆนะฮะเป็นป้ายติดสติ๊กเหมือนคล้ายๆเป็นป้ายแขวนหลังรถป้ายแขวนหลังรถที่ปกติเราจะทำเบบี้อินคาแต่ในสังคมไทยวันนี้เนี่ยมันก็จะมีมึงเก่าเหรอนะฮะในรถก็เป็นลูกคนนอนตายอยู่นะครับมียิงแม่งเลยในรถนะฮะก็เป็นลูกคนถือปืนนี่เราอ่านอวกาศได้ใช่ไหมคะได้ฮะแกนนำในรถนะฮะก็จะมีทั้งมือตบตีนตบนะครับแล้วก็นกหวีดลายธงชาตินะฮะมีนักเลือกตั้งในรถโอ้โหอันนี้มาครบสองพักนะฮะนะฮะมีพักประชาธิปัตย์แล้วก็คุณปู่นะฮะมีตุลาการในรถด้วยอันนี้พูดจาไม่ระวังนี่ดิโดนนะคะหมิ่นศาลผมพูดเท่านี้ค่ะแล้วก็มีรัฐฐานที่ปัดในรถโอ้โหอันรัฐฐานที่ปัดในรถตุลาการนี่เขาต้องตรงไม่ใช่เหรอคะเวลาเขาเป็นตาช่างอะคะป้ายไหนปลอดภัยสุดเนี่ยรัฐฐานที่ปัดป้ายขวารัฐฐานที่ปัดในรถฮะใหญ่สุดใหญ่สุดฮะติดอันนี้เนี่ยถือว่าน่าจะครอบคลุมหมดไม่มีใครกล้ามาไม่มีใครกล้าแม้แต่ท่านพุทธอิสระเขาได้ต้องเกรงใจเพราะท่านยกย่องรัฐฐานที่ปัดเขาได้ทุกสถานีทุกช่องลองดูฮะว่าเขาทำเนี่ยไอ้ป้ายพวกนี้มาทำไมนะฮะจากเรื่องจากปกนะครับเขาบอกว่าการเริ่มต้นกระบวนการปรองดองเนี่ยหลายฝ่ายยังกังวลท่าทีของรัฐบาลทหารโดยเฉพาะท่านผู้นำต้องพูดจริงทำจริงตามสัญญาก่อนเป็นอันดับแรกเพราะกองทัพคือหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญทางการเมืองมานานหลายทศวรรษหากเพียงให้ทุกอย่างสามารถเดินไปได้ตามยุทธศาสตร์ชาติและเดินหน้าสู่การเลือกตั้งการปรองดองก็จะเป็นเพียงแค่วาทกรรมซื้อเวลาหรือหาทางลงให้มากกว่าที่จะเกิดขึ้นได้จริงนะฮะอันนี้ก็คือบทบรรณาธิการแล้วก็ตบท้ายด้วยการบอกว่าบนถนนลูกรางสายปรองดองนะครับที่ไม่รู้จะสิ้นสุดตรงไหนจะเชื่อมสู่ถนนใหญ่หรือวิ่งสุดสายแล้วเจอทางตันท่ามกลางกฎจราจรที่เอาแน่เอานอนไม่ได้บวกกับคนที่อยู่ในรถแต่ละคนล้วนแต่แล้วเตรียมพร้อมที่จะโทษนะครับยิงเลยนะฮะมากกว่าที่จะเจรจาภาษาดอกไม้คงไม่จบลงง่ายๆเพราะทุกฝ่ายเก่าๆกันทั้งนั้นมีความเชื่อมโยงมันลึกล้ำเหลือเกินโยงเรื่องทางการเมืองไม่ธรรมดาเรื่องการเมืองบอกแล้วฮะว่าไม่ธรรมดาจะปรองดองได้ยังไงในเมื่อเก่าๆกันทั้งนั้นนะฮะที่เก่าๆกันทั้งนั้นนี่ก็คือที่อยู่บนป้ายนี่ใช่ไหมคะครับใช่แต่ละฝ่ายสรุปว่าในห้องนั้นมีทั้งหมดเนี่ยฮะในห้องปรองดองนะนี่ฉันเห็นใจแทนคุณประวิตรเลยนะเนี่ยงานหนักนะคะที่ต้องนั่งหัวโต๊ะโดยมีบรรดาเก่าๆทั้งนั้นอยู่นะคะเอาใจช่วยแล้วกันนะคะมาดูเดลินิวส์กันคุณประวิตรก็เก่าเก่าสุดไงคะเลยต้องนั่งหัวโต๊ะนะคะมาดูเดลินิวส์อ่ะเดลินิวส์นี่ยังไงมีหลายเรื่องแต่ว่าธรรมชโยเพ่นหนีออกนอกนี่เป็นเรื่องลือนะคะแล้วพลาดเรื่องลือก็เขาขึ้นแล้วว่าลือเพราะฉะนั้นถือว่าใช้ได้ลือธรรมชโยเพ่นหนีออกนอกใช่แล้วก็มีภาพใหญ่ก็เป็นภาพไม่เจอก็ต้องลืออย่างนี้ไหมฮะแต่ว่าผมอ่านมาก่อนเพราะว่าเช้าเนี่ยเขาบอกว่าวันแรกของการค้นเนี่ยค้นไม่ได้แค่ 15% ใช่พื้นที่วัดพื้นที่เขากว้างค่ะเมื่อวานนี่เข้าใจว่าค้นไปร้อยกว่าไร่นะจริงๆแล้วเขายังมีพื้นที่เหลืออยู่ 2,000 กว่าไร่นะคะยังอีกเยอะแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องวัดพระธรรมกายเดี๋ยวเราคุยกันต่อยาวนะคะเรื่องลงมาข้างล่างเนี่ยก็น่าสนใจนะคะเรื่องของปรองดองก็มีนะคะเรื่องของประชาธิปัตย์ชาติพัฒนานะครับลุกปรองดองจบเลือกตั้งนะคะเพื่อไทยโวยไร้บัตรเชิญนี่ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันเหมือนกันนะคะใจร้อนนะข้างล่างเป็นคุณเบนซ์เรซซิ่งนะคะสามีคุณแพทชี้แจงตำรวจปศนะคะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเรื่องของไสยศาสตร์แต่ล่างสุดอันนี้น่าสนใจค่ะแนะคลอดกฎหมายอุ้มแรงงานขาดโอกาสกันอื้อภาครัฐดูแลไม่ทั่วถึงนะคะบอกว่าสนช.ข้องใจ3ฝ่ายระบุอนาคตแรงงานเพื่อนบ้านขาดแคลนแน่นะคะเป็นเรื่องตอนนี้เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับนะฮะเริ่มมีปัญหาแล้วในแง่ที่ว่าจำนวนผู้มาขายแรงงานซึ่งเป็นชาวต่างชาติในบ้านเราเนี่ยจำนวนลดลงทั้งที่ความต้องการก็ยังมีอยู่นะครับและในขณะเดียวกันมันจะมีผลผูกพันไปสู่ปัญหาเรื่องของเงินสมทบต่างๆที่แรงงานเนี่ยใส่เข้าสู่กระปุกของระบบเนี่ยกว่า 6,000 ล้านบาทก็จะหายไปด้วยนะฮะทีนี้ปัญหาที่บอกว่าเขาเป็นภาระจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นภาระอย่างเดียวก็คิดเงินซะทุกอย่างเก็บเขาแพงกว่าด้วยนะขาดกำไรเยอะนะคะเพราะว่าเก็บมาเนี่ยจ่ายไปเจ็บป่วยสูงสุด 1,200 ล้านนะคะคลอดบุตร263ล้านชราภาพ62ล้านแต่เก็บเงินสมทบได้เนี่ย 6,300 ล้านโอ้โหยังกำไรอ่ะเขาอีกกำไรนะคะนี่คือจริงแล้วพวกนี้เลี้ยงเรานะใช่ใช่เศรษฐกิจไทยหล่อเลี้ยงได้สิ่งเหล่านี้สินค้าที่ส่งออกหรือแม้กระทั่งบริการราคาถูกที่เราได้ในสังคมนี้ก็ด้วยคนเหล่านี้ด้วยกันทั้งสิ้นครับแต่ว่าเมื่อกี้ที่ท่านอ่านพาดหัวนึกว่าสนช.เป็นห่วงเปล่าค่ะมีการแสดงความเป็นห่วงจากภาคเอกชนสนช.บอกว่าข้ออ้างเรื่องนี้เป็นข้ออ้างนะคะไม่ทราบว่าแต่ละฝ่ายออกมาพูดต้องการอะไรเรื่องปัญหาขาดแคลนแรงงาน
แหมอันนี้คือพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรประธานกรรมาธิการพาณิชย์อุตสาหกรรมแรงงานของสนช.เป็นคนที่สบายใจเลยฮะลองดูประเทศเพื่อนบ้านก่อนไหมฮะอย่ามัวแต่ฟังท่านนายกไปดูตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านว่ามันเติบโตต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ต้องการแรงงานของเขาเนี่ยกลับไปไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาก็ตอนนี้ก็เห็นหลายโรงแล้วนะคะยังไม่หลั่งน้ำตาหรอคะครับหรือจะไม่อยู่ในโรงเลยคือวิธีการอธิบายง่ายๆก็คือว่าตราบใดที่ประเทศเราเป็นอย่างนี้แล้วเศรษฐกิจรอบบ้านเรามีอัตราการเติบโตสูงกว่าเราใช่ไหมเขาก็ตามทันฮะก็น่าคือถ้าสูงกว่าเราเขาจะมาเนี่ยก็จะเขาคงจะมาน้อยลงละเวียดนามคือคนเวียดนามมาทำงานในไทยน้อยแต่หมายถึงว่าเวียดนามจะดึงแรงงานจากประเทศอื่นที่เขาเคยมาทำในไทยเนี่ยไปอยู่ที่เวียดนามครับโดยเฉพาะอย่างกัมพูชาซึ่งอยู่เขาชายแดนอยู่ติดกันลาวก็ไปเวียดนามเยอะเราอยากคิดภาพแบบ killing field เนี่ยถ้ามีโอกาสไปโรงงานไปซะนะฮะตึกโรงงานนะฮะสารพัดเลยกาเมนนี่จากกัมพูชาทั้งนั้นใช่ค่ะตอนนี้ทุกอย่างเสื้อกีฬาดีๆก็กัมพูชาคุณภาพชีวิตเขาก็ดีขึ้นด้วยแต่คุณภาพชีวิตเราเนี่ยแย่ลงก็เขาก็เลยไม่มาอย่าพูดอย่างนั้นเรียกว่าไม่ไปไหนอ๋อไม่ไปไหนฮะก็ยังอยู่แบบเดิมคุณชวันนี่บางเรื่องก็ตื่นนะตื่นแล้วตื่นแล้วบางเรื่องก็หลับจัดรายการกับพวกเรามากคุณชวันเริ่มตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นร้อนทั้งเรื่องศาสนาและการเมืองค่ะฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตมีโอ้โหสารพัดอย่างน้อยวันนี้มีเก๋าแน่สัก2คนเก๋าไหนคะวันนี้มี2เก๋าฮะเก๋าอภิสิทธิ์มีเก๋าอภิสิทธิ์และแน่นอนมันต้องมีเก๋าคุณประวิตรด้วยเก๋าประวิตรเนี่ยดิฉันเห็นใจคุณประวิตรจริงๆครับต้องอยู่ในรายการเราทุกวันเลยอ่ะทำไมแล้วก็ถูกอาจารย์ต่างๆวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เลยนิ่งไว้นิ่งไว้แล้วเห็นแกเก๋ามากเลยอ่ะชอบโดยสุจริตแกเป็นลูกพี่ใหญ่อ่ะใช่มั้ยฮะแต่ยังไงช่วงนี้เป็นเรื่องปรองดองซึ่งคุณประวิตรรับผิดชอบโดยตรงนะเป็นคนหัวโตที่สุดเราก็ต้องพูดถึงประวิตรเยอะหน่อยนะคะวันนี้มีความสำคัญก็คือจำได้ไหมคะเมื่อวานนี้เราพูดถึงของแม่น้องเกดพ่อน้องเชอร์ที่ไปเรียกร้องบอกว่าการสร้างกระบวนการสามัคคีปรองดองสมานฉันท์กันตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมเพราะว่าไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ควรเริ่มที่ทหารควรจะไปเริ่มที่ประชาชนผู้เป็นฝ่ายขัดแย้งกันซะก่อนค่ะทหารก็เลยบอกเลยค่ะโดยคุณประวิตรเนี่ยนะคะบอกว่าไม่เกี่ยวกันทหารนี่ยังไงไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งก็ต้องทำไปตามนี้เนี่ยแหละแล้วก็ยืนยันรอบที่ 7,522 ว่าไม่มีนิรโทษกรรมอย่างแน่นอนไอ้สมานฉันท์อะไรนะกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์อะไรจะมาบอกว่าเป็นปรองดองไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นนิรโทษกรรมไม่ได้เพราะว่าคุณประวิตรหัวโต๊ะใหญ่บอกแล้วนะคะว่าไม่มีปรองดองส่วนที่เพื่อไทยระบุว่ายังไม่ได้หนังสือเชิญจากกรรมการอันนี้บอกว่าได้แน่นอนเขาเชิญเรียงตามตัวอักษรซึ่งเพื่อไทยก็บอกว่าได้เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในระหว่างที่กำลังตกลงกันว่าจะมาในวันไหนใครที่อยากเห็นเพื่อไทยได้แล้วใช่ไหมคะเป็นวันอังคารตกลงเขายังจะจัดถึงวันอังคารครับจ้าอาจารย์เดี๋ยวมีพักฮอนุคุกอยู่หรือเปล่าประเทศไทยผมนึกว่าเขาเสร็จแล้วคุยกับประชาธิปัตย์เสร็จแล้วได้ข้อสรุปแล้วอย่ากล่าวหายังฮะก็ต้องไปดูประชาธิปัตย์ฮะวันนี้นะคะเดี๋ยวไปก่อนที่จะไปพูดถึงประชาธิปัตย์ไปฟังเสียงของบิ๊กป้อมกันก่อนนะคะว่าพูดถึงเรื่องปรองดองว่าไงกันบ้างในวันนี้ไม่มีที่เขาเข้ามาเนี่ยผมบอกแล้วไงในเรื่องขบวนการปรองดองเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการนิรโทษกรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับการอภัยโทษเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับในอดีตที่ผ่านมาเราถามว่าในปัจจุบันนี้จะอนาคตเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้เกิดความปรองดองแล้วก็ให้เกิดสันติสุขแล้วก็สามารถให้นำประเทศต่อไปให้ได้คนละขั้นตอนนะครับอย่าไปปนกันนะครับอันนั้นเขายื่นได้แต่ผมก็ส่งไปที่ศาลส่งไปที่อัยการส่งไปที่คนที่เขาเกี่ยวข้องนะเพราะทหารก็ทำอะไรไม่ได้นะครับสงสัยอย่างนึงค่ะว่าคุณประวิตรเนี่ยดูชัดเจนมากในจุดยืนของตัวเองแต่ถ้าชัดเจนในจุดยืนขนาดนี้แล้วจะไปเชิญคนอื่นมาคุยทำไมอะคะถ้าเกิดว่าพรรคการเมืองเขาตกลงกันว่าทุกฝ่ายบอกว่าอยากได้นิรโทษกรรมแต่ทหารบอกว่าไม่นิรโทษกรรมแบบนี้ก็เกิดความไม่ปรองดองคุณประวิตรไม่ได้บอกว่าไม่มีนิรโทษกรรมนะฮะบอกว่านิรโทษกรรมไปทำกันเอาเองในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเรื่องทีหลังเรื่องทีหลังอันนี้เอาขอเรื่องเบสิกก่อนนี่เหรอคะรัฐบาลนี้มีอำนาจแล้วไม่ทำไปทำรัฐบาลหน้าที่ไม่แล้วก็เดี๋ยวก็ให้เขาโดนไล่มันจะได้ไม่เกิดไหมฮะอ้าวแล้วงั้นมันก็ไม่ปรองดองจริงสิแล้วปรองดองแต่ว่าเดี๋ยวอย่างนี้หมายความว่าเชื่อใจรัฐบาลทหารมากกว่าหรอจะให้เกิดนิรโทษกรรมในยุคทหารหรอคะอ้าวก็อย่างนี้ก็คือแบบพอเดี๋ยวไปพอรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งไปนิรโทษกรรมอีกก็เดี๋ยวปลุกกระแสเหมาเข่งนิรโทษกรรมอะไรขึ้นมาอีกก็รับประหารอีก
สิ่งที่รัฐบาลทหารน่าจะทำมากที่สุดคือเรื่องนิรโทษกรรมแต่ว่าบอกว่าไม่ทำทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ในข้างหน้าว่าถ้าสมมุติว่านักการเมืองเขาจะนิรโทษกรรมก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ทุกคนก็เห็นดีเห็นงามหมดแต่ว่าปรองดองตอนนี้คืออะไรยังไม่รู้เลยจะเอาแค่ไหนเล่นปิดทางนิรโทษกรรมแต่ผมยังเชื่อว่าพลเอกประวิตรไม่ได้ปิดทางนิรโทษกรรมนะฮะแค่3เดือนนี้ไม่มีเรื่องนี้เพราะเป็นกระบวนการรับฟังตกลงมันมีเรื่องอะไรเลือกตั้งก็ไม่มีรับฟังอย่างเดียวฮะนิรโทษกรรมไม่มีฮะยังไม่มีอะไรเลยเขาบอกไม่ตั้งธงมีแค่10โจทย์นั่นแหละไม่ตั้งธงแต่ไม่ตั้งธงแต่มี10โจทย์นั่นแหละแต่มี10โจทย์และห้ามพูดเรื่องที่ขัดแย้งกันเพราะถ้าขัดแย้งกันก็จะไม่ทำโดยในภาพนี้คุณชวนไม่ได้ไปเหรอครับไม่ได้ไปฮะไม่ได้ไปแต่คุณชวนร่วมปรึกษาหารือด้วยมั้งฮะเพราะในกระบวนการคุยตัวแทนเนี่ยร่วมปรึกษามีคุณชวนแน่ๆตอนที่คุยกันมีคุณชวนค่ะคุณวินรัตชัดเจนคุณอภิสิทธิ์คุณจุรินจุรินมีคุณเกียรตินะค่ะวันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์เขาว่ากันว่าคุณอภิสิทธิ์พูดจาหล่อมากดิฉันก็อยากจะทราบว่าหล่อขนาดไหนไม่หล่อไม่หล่อแล้วจะเป็นคุณอภิสิทธิ์ได้แล้วฮะแต่เดี๋ยววันนี้มาดูกันฮะว่าคนที่หล่อกว่าก็จริงๆคุณอภิสิทธิ์พูดจาหล่อตลอดนะฮะแต่ทำเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงก็ดิฉันไม่ได้พูดถึงการทำเลยพูดถึงเรื่องการพูดนี่แหละไหนมาดูความหล่อของคุณอภิสิทธิ์ก่อนให้เขาก่อนให้เขาคุณอภิสิทธิ์ว่ายังไงในวันนี้ครับให้สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นแนวทางที่จะยั่งยืนในการสร้างความปรองดองนะครับนั่นก็คือว่าเราอยากให้ทุกคนมองเป้าหมายของการปรองดองคือสร้างสังคมประชาธิปไตยที่ยั่งยืนนะครับอย่าไปมองว่าประชาธิปไตยเป็นตัวปัญหาแต่ต้องมองว่าความบกพร่องของการใช้ระบอบประชาธิปไตยของเราในอดีตเนี่ยเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายึดหลักประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยคือการเคารพสิทธิของกันและกันการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นข้อยุติแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเข้าใจด้วยว่าระบอบประชาธิปไตยต้องควบคู่ไปกับเรื่องของหลักนิติธรรมรวมไปจนถึงการรู้จักการจำกัดการใช้อำนาจนะครับที่มีขอบเขตของคนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยทุกอย่างก็จะเดินไปได้หล่อไหมหล่อจริงๆหล่อมากเลยนะดิฉันน้ำตาจะไหลเลยตอนที่พูดขึ้นมาว่าประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปัตย์ที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่านอกนั้นก็โทษคนอื่นหมดเนี่ยใช่ครับตามสไตล์ฮะน้ำตาเลยไม่ไหลไงตัวเองไม่เคยผิดอะไรเลยแต่ว่ายังไงดีอะอย่างน้อยก็ตั้งต้นถูกไหมคะก็ของประเด็นคือทำไมทุกครั้งที่ตั้งต้นถูกแล้วออกไปในทางนั้นนะประเด็นคือทำไมออกไปทางรัฐประหารทำไมต้องมีการบอยคอตการเลือกตั้งแน่นอนคุณอภิสิทธิ์เนี่ยกำลังจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนปี49แต่เหตุการณ์ที่หลังจากปี49เนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องอะไรกับการเมืองลักษณะในแบบปี49แล้วนะประชาธิปไตยที่ผิดพลาดอาจจะหมายรวมถึงเรื่องของม็อบด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่ฮะก็ผมไม่ได้พูดแบบผมไม่เราไม่คิดว่าเป็นแบบว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมาถึงวุฒิภาวะพอที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแล้วหรือยังพี่ชูวัฒน์คนที่เล่นการเมืองตั้งแต่ปี35จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะบอยเป็นหัวหน้าพรรคแพ้เลือกตั้งตลอดบอยคอร์ด2ครั้งพี่คิดว่าเขายังเป็นคนมีโอกาสมีวุฒิภาวะมันจะงอกขึ้นมาในสมองได้นะแต่เขาก็ยังเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในประชาธิปไตยนะเป็นหัวหน้าพรรคที่ไม่เคยชนะการเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคอะไรแล้วก็บอยคอร์ดบอยคอร์ดการเลือกตั้งไม่เคยชนะการเลือกตั้งและได้เป็นรัฐบาลจากการตั้งในค่ายทหารอันนี้คือประวัติของผมแล้วแต่ผมพยายามจะออกมาอธิบายเรื่องประชาธิปไตยด้วยแต่ก็บอกว่าปัญหาอยู่ที่ประชาธิปไตยแต่ก็ไม่แต่ปัญหาทำไมไม่เคยรัฐประหารไม่เคยเป็นปัญหาตอนออกไปใช้อำนาจในทางท้องถนนเนี่ยเกินไปนะแล้วรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เองขอโทษนะครับก็เป็นรัฐบาลที่มันทำให้คนเสียชีวิตปะเกิดความขัดแย้งรุนแรงจนเลือดตกยางออกเนี่ยในรัฐบาลของใครคุณพูดถึงหลักนิติรัฐนิติธรรมการเคารพความคิดเห็นแตกต่างตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยยุบสภาไปก็จบแล้วฮะครับไม่ใช้อำนาจเกินไปนั่นนะฮะไม่ใช้อำนาจเกินไปคนที่คุณกล่าวหาเขาก็ไม่ใช้อำนาจเกินไปไหมทำไมมองโลกในแง่ร้ายกันแบบนี้อ่ะเปล่าๆแค่สะท้อนความเป็นจริงแต่ว่าต้องให้โอกาสกับคุณอภิสิทธิ์ว่าอาจจะแปลเป็นอย่างอื่นก็ได้เพราะนี่เป็นคำพูดกว้างๆคุณอภิสิทธิ์พูดดีนะในเรื่องที่บอกว่าสิ่งที่ไปแสดงความเห็นในเวทีปรองดองเนี่ยคือเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นหลักครับส่วนแล้วตอนนี้ที่เขาจะยุบอบต.หมดแล้วเป็นเทศบาลหมดแล้วผมไม่เห็นประชาธิปัตย์ออกมาพูดเลยสักอย่างก็ตอนนี้เป็นรัฐบาลคสช.คุณอภิสิทธิ์ก็เลยน้ำท่วมปากเราให้โอกาสคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ให้โอกาสใครบ้างวะทำให้สามท่านนี้ผมไม่ครับผมพยายามจะให้โอกาสคุณอภิสิทธิ์อาจารย์พิษครับครับ
ขอบคุณครับพี่เดี๋ยวคุณอภิสิทธิ์เขาเสียใจคือดิฉันสนใจว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยย้ำว่าการเมืองต้องแก้ที่การเมืองอันนี้เป็นการพูดอ้อมๆหรือเปล่าว่าไม่เอารัฐประหารไงนะฮะแล้วที่มีกระชับพื้นที่นั้นเนี่ยแก้ด้วยการเมืองก็การเมืองไงพรรคการเมืองรัฐบาลโดยพรรคการเมืองตอนนั้นแก้ด้วยการเมืองเลยฮะแก้ด้วยการเมืองเลยก็เปิดทางให้มีการรัฐประหารหลายทีแต่ก็มาพูดว่าเรื่องแก้ให้การแก้ที่การเมืองต้องแก้ด้วยอย่าไปพูดถึงเรื่องอดีตสิคะคนเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตถูกไหมคุณพี่เดชจะเรียนรู้แล้วก็ได้ว่าที่ทำมาเนี่ยมีความผิดพลาดเกิดขึ้นปี60นะฮะคุณชอบ35ถึง60คือแต่ว่าคือจะเทียบผู้ชาชาครับเพราะว่า Facebook กำลังจะแฮงแล้วเร็วมากเลยครับผมอ่านความเห็นกันไม่ทันแล้วครับพอขึ้นคุณอภิสิทธิ์เนี่ยคุณอภิสิทธิ์นี่น่าจะเป็นแบบคนที่พวกเราชอบกันมากเลยนะฮะให้ความเห็นกันมาเนี่ยเด้งจนคอมพิวเตอร์แทบจะพังแล้วคือผมคิดว่าถ้าเทียบกับคุณสุวัฒน์พูดเนี่ยหูความเก่าเนี่ยต่างกันเยอะมากเอาแต่ความก็ต่างกันจริงๆไงระหว่างคุณสุวัฒน์กับคุณอภิสิทธิ์คนละรุ่นกันครับแต่คุณสุวัฒน์เนี่ยเป็นคนที่พูดอาจจะมีข้อได้เปรียบในแง่ที่ว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามอยู่ในฝั่งตรงข้ามและอยู่ในวงอำนาจในช่วงที่มีความขัดแย้งสูงสุดไม่หรอกแต่คุณชอบแต่เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนอย่างคุณสุวัฒน์จะออกมาพูดได้ตรงใจขนาดนี้ไงเพราะท่านเฉยๆอยู่กลางๆต่อไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยถูกไหมฮะก็เงื่อนกลางไปเหมือนปกติก็กลายเป็นเหมือนพักปลาไหลไปอะไรครับแต่ท่านก็ไม่นะท่านก็มีจุดยืนสำหรับคนที่ไม่ได้ตามนะคุณสุวัฒน์พูดเรื่องของข้อเสนอเรื่องของการจะต้องไม่มีการบอยคอตเลือกตั้งยอมรับต้องยอมรับตั้งอะไรต่างและการและความขัดแย้งต้องไปเอาไปอยู่ในสภาและแก้ไขกันด้วยวิธีทางการประชาธิปไตยจริงๆอันนี้คล้ายกับที่คุณอภิสิทธิ์พูดคือการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองแต่คุณสุวัฒน์มีรายละเอียดที่ชัดเจนลงไปเลยว่าการเมืองต้องแก้ด้วยการเมืองหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณต้องไม่บอยคอตการเลือกตั้งคุณไม่ต้องเอาต้องไม่เอาม็อบไปปิดคูหาเลือกตั้งและคุณต้องไม่มีการรัฐประหารทุกอย่างต้องแก้โดยการเอาความขัดแย้งมาอยู่ในสภาแล้วคุณสุวัฒน์ก็พูดเองว่ามันจะต้องมีกระบวนการการปรองดองใช่ไหมฮะที่มันเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ไม่เอาการนิรโทษกรรมนะครับไม่ต้องการให้จบแบบมีกระบวนการอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมนั้นเดินคุณสุวัฒน์นี่บอกว่าต้องเป็นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ครับคำนี้ดิฉันยังหวังว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการปรองดองเพราะว่าถ้าจะปรองดองกันจริงๆมันก็คือต้องเป็นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จริงๆไม่ได้บอกว่าคนผิดไม่ต้องรับโทษแต่ว่ามันต้องมีกระบวนการที่จะทำให้สุดท้ายยังอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่ก็ล้มหายตายจากกันไปหมดทุกพรรคการเมืองแล้วก็เอาน้ำใหม่เข้ามาเลยนั่นมันอาจจะเป็นวิธีคิดที่สุดท้ายกลับไปสู่วงวนปัญหาเดิมๆเพราะว่าคงไม่มีใครหน้าใหม่จริงในวงการความเห็นจากทางบ้านมาบอกว่าฉายาคุณอภิสิทธิ์นี่ไม่ได้มาเล่นๆนะไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเล่นๆพิสูจน์กันทุกยุคทุกสมัยจริงๆฉายาอะไรคะที่คุณจิตตาก็เฉลยให้ไว้อะไม่พูดถึงแล้วกันนะคะไม่ต้องพูดถึงแต่ผมยังจำป้ายนั้นได้อยู่เข้าใจว่าคุณช่ออยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยใช่ไหมฮะไม่ได้อยู่แต่ว่าได้คุยกับคุณจิตราหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะเอาไปดูอีกเรื่องนึงแล้วกันนะคะที่เราคุยค้างกันมาเมื่อวานนี้ที่คุณเรืองไกรออกมาเปิดเผยว่ามีประเด็นเรื่องการขายที่ดินของพ่อของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าจะไปยื่นเรื่องกับสรรพากรให้ตรวจสอบแล้วก็ไปจริงๆตามสัญญาไม่ให้เสียชื่อนักร้องหน้ากากพญายมเบอร์สามสายซีใช่ไหมคะสายซีสายซีคนนี้สายซีแล้วแข็งแกร่งมากๆตามคุณศรีสุวรรณและคุณวีระสองความคิดมาติดๆเรื่องของที่คุณเรืองไกรเนี่ยเปิดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือเรื่องของการที่ขายที่ดินแล้วบริษัทที่เขามีการขายเนี่ยเขาหักภาษีหน้าที่จ่ายซึ่งพ่อของคุณประยุทธ์จะต้องไปเสียภาษีอีกรอบนึงแต่ไม่ได้เสียภาษีอันนี้สรุปแบบสั้นๆเพราะว่ามันเรื่องรายละเอียดเรื่องบัญชีมันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็คุณเรืองไกรเนี่ยบอกว่าคุณประยุทธ์เนี่ยต้องรับผิดชอบสิเพราะคุณประยุทธ์เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินแทนพ่ออยู่ในตอนนี้ไม่ได้จะเรื่องพ่อกระแสมันน่าจะเป็นเรื่องปัญหาทางเทคนิคครับใช่ไหมเป็นเทคนิคทางกฎหมายเป็นเทคนิคที่ตกลงใครเป็นคนรับผิดชอบจ่ายแต่ถ้ามันมีการพิสูจน์กันว่ายังไม่ได้ไปจ่ายก็คงจะเจอคำถามทางสังคมนั่นแหละ คุณเรืองไกรบอกเลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกดูแลประชาชนดูแลประเทศอยู่ทั้งประเทศเนี่ยปล่อยให้มีความผิดพลาดแบบนี้ได้ไงมันไม่สง่างามลองไปฟังคุณเรืองไกรพูดถึงเรื่องนี้กันเมื่อคุณพ่อของท่านนายกเนี่ยมีผู้ซื้อออกภาษีให้มันเข้ามาตรา39ถือเป็นเงินได้พึงประเมินนะครับเพราะว่าเงินได้พึงหมายถึงเงินทรัพย์สินประโยชน์ใดๆรวมทั้งภาษีที่มีผู้ออกให้ด้วยอันเนี้ยคนหลายคนมักจะไม่เข้าใจนะครับแต่กรมสรรพากรต้องเข้าใจดีนะครับเคยมีฎีกาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้ก็ต้องมาร้องให้อธิบดีนะครับในฐานะที่บังคับมีอำนาจบังคับตามประมวลรัษฎากรเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบแบบ
การเสียภาษีของคุณพ่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่ามีการเสียภาษีเนี่ยตามข้อสังเกตที่ตั้งมาให้หรือไม่ครับที่น่าสนใจจริงนอกเหนือจากความเห็นของคุณเรืองไกรแล้วเนี่ยคือไมค์ที่จอเนี่ยมีช่องเจ็ดช่องเจ็ดหยิบเรื่องนี้ไปเล่นคือไปแต่ได้ออกเปล่าไม่ทราบนะนี่เราไม่รู้แต่ยังน้อยเห็นช่องเจ็ดไปด้วยนะมาเก๋นะเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันถ้าเกิดว่าสรรพากรจะรับเรื่องเพราะว่าเงินค่าปรับที่ต้องเสียเนี่ย18 ล้านนะคะค่าปรับค่าเงินเพิ่มรวมเป็นเสร็จแล้วที่กับการที่จ่ายภาษีไปไม่ครบถ้วนในครั้งนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องมันจะไปถึงขั้นที่ต้องจ่ายกันจริงๆหรือเปล่าครับผมหรือว่าถ้าต้องจ่ายจริงๆก็อาจจะบอกว่าบกพร่องโดยที่ไม่ได้ทราบเป็นเรื่องของตกหล่นไปก็ยอมเสียค่าปรับไปแต่ประเด็นคือใครเป็นคนตกหล่นไงท่านนายกตกหล่นหรือบิดาของท่านนายกต้องเป็นท่านนายกเพราะว่าท่านนายกเป็นผู้ที่ดูแลทรัพย์สินแทนบิดาอยู่นะคะแต่ก็ไม่น่าสะเทือนคุณประยุทธ์เรื่องแค่นี้เพราะตอนกรณีซื้อขายที่ดินกันที่มีเรื่องอื้อฉาวกับนายทุนใหญ่ก็ยังไม่ได้สามารถสะเทือนท่านนายกได้ใช่จริงๆก็อาจจะไม่มีอะไรในกอไผ่ก็ได้นะแต่เรื่องภาษีนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งตัวซื้อขายที่ดินก็อาจจะเป็นราคาตลาดนะเพราะเกิดเอาอ้างอิงคุณโสพลพรโชคชัยซึ่งเป็นฝ่ายประเมินทรัพย์สินเนี่ยนะเป็นนักวิชาการด้านนี้เนี่ยก็บอกเป็นเรื่องปกติแกบอกเป็นราคาตลาดที่ขายกันเพราะว่าราคาประเมินเนี่ยเอามายึดเป็นข้อได้จริงไม่ได้นะผมภรรยาเพิ่งซื้อที่ไปก็ซื้อแพงกว่าราคาประเมินเกือบเท่านึงใช่ไหมคะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับประมาณเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับมิติอื่นว่ามันติดถนนไหมหน้ากว้างติดถนนแค่ไหนเอาไปใช้ประโยชน์อะไรในอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนเราก็คาดหวังว่าจะเห็นความโปร่งใสในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าจ่ายตกหล่นจริงก็ทำให้ประชาชนเห็นว่าคุณก็จ่ายคืนไปก็หมดเรื่องไปเพราะว่าเงินที่ได้ไปนี่ก็หลายร้อยล้านนะคะต้องเสียเพิ่มอีก10 กว่าล้านไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีที่ดูแลทรัพย์สินท่านนายกไม่ได้ดูไม่ได้ได้คนเดียวนะหกร้อยล้านก็ต้องแบ่งพี่น้องยากเพราะว่าเป็นแค่ผู้จัดการมรดกค่ะนะคะแต่ว่าในขณะที่คุณเรืองไกรเนี่ยเล่นประเด็นถึงตัวพ่อและตัวคุณประยุทธ์เองเนี่ยนะคะในอีกทางหนึ่งสนช.นัดแล้วนะคะ9 มีนาคมนี้มีเรื่องของการพิจารณาถอดถอนคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลคุณผู้ชมน่าจะลืมกันไปแล้วนะคะว่าเอาสอดถอนอะไรคุณสุรพงษ์ไม่ได้เป็นอะไรแล้วนะคะคุณสุรพงษ์เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและมีกรณีนี้ค่ะจำได้ไหมคะเรื่องของการออกหนังสือเดินทางให้ดร.ทักษิณชินวัตรซึ่งเรื่องนี้ยืดเยื้อกันมายาวนานมากแล้วนะคะบอกว่าเป็นการออกให้โดยมิชอบซึ่งคุณสุรพงษ์เนี่ยบอกว่าการออกเป็นการออกภายใต้อำนาจของรัฐมนตรีต่างประเทศเพราะว่าตอนที่โดนถอนในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตอนนั้นก็เป็นอำนาจของรัฐมนตรีต่างประเทศคุณยื่นเรื่องถอนเหมือนกันพอมาเป็นรัฐมนตรีคุณสุรพงษ์เป็นรัฐมนตรีคุณสุรพงษ์มีการวินิจฉัยว่าคุณทักษิณไม่ได้ทำอะไรที่เสียหายกับประเทศก็จะคืนพาสปอร์ตให้ไปเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจรัฐมนตรีที่ทำอยู่แล้วไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องไปฟ้องร้องกับกรณีที่รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยถอนพาสปอร์ตด้วยสิมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ที่การวินิจฉัยของทางสนช.เขาว่าจะว่าอย่างไรแต่ว่าถามว่าแล้วมาถอดถอนกันตอนนี้มีประโยชน์อะไรมันเป็นเรื่องของการตัดสิทธิทางการเมืองนะคะว่าถ้าเกิดโดนกลับมาเล่นการเมืองก็อาจารย์โดนก็ไม่ได้แล้วใช่โดนตัดสิทธิทางการเมือง5 ปีไปก็จะเป็นมีผลเพราะคุณสุรพงษ์นี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่คนนึงของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันครับรอดยากไหมฮะยากไหมนี่ก็ไม่ทราบถ้าไม่ถ้ารอดก็ปลองดองอ่ะถ้าแต่ประเด็นก็คือโดน5ปีคุณสุรพงษ์อาจจะยังไม่ได้กลับมาในการเมืองภายใน5ปีนี้ก็ได้ไงฮะเพิ่ม20ปี20ปีเลยเหรอเอ๊ะไม่ทราบว่าตัวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จะให้โทษตรงนี้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าจาก5เป็น10หรือเปล่าแต่พอถ้ามันคาบเกี่ยวกันพอดีแล้วก็รัฐธรรมนูญสมมุตินะมีการประกาศใช้ขึ้นมาใช้เมื่อไหร่นะไม่เป็นไรนะคะพรรคเพื่อไทยก็คงจะต้องคิดแผนไว้แล้วล่ะน่าจะไม่ได้เกินความคาดหมายว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะในช่วงนี้ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของพระธรรมชโยค่ะยังไม่รู้เลยว่าท่านไปไหนบอกไม่ไปไหนก็เรื่องไม่ไปไหนเพราะเราไม่รู้ว่าท่านไปไหนไงแต่นี้เป็นวันที่2แล้วนะครับที่ดีเอสไอเข้าไปค้นวัดพระธรรมกายแล้วโหแล้วพลาดกันซะขนาดนี้นะฮะตะลึงพบอุโมงค์ใต้น้ำตกตะลึงทำไมนี่มันสวนนงนุชเหรอไงน้ำตกเขาต้องมีที่เก็บปั๊มนงปั๊มน้ำอะไรของเขาไหมคะไม่เข้าใจอะไรกันนะขนาดคือตอนนี้มันมีหลายภาพหลายคลิปที่เผยแพร่ออกมาทางโซเชียลมีเดียก็คงเป็นเพราะว่าทั้งนักข่าวทั้งเจ้าหน้าที่คนที่เข้าไปก็ต่างคนต่างถ่ายคือทุกคนอยากเข้าไปเห็นว่าเป็นอะไรแล้วไม่เคยเข้าไปเป็นเมืองรับแลแต่ทีนี้พวกคือถ้าคุณเป็นศิษย์ธรรมกายคุณอาจจะไม่ตื่นเต้นอะไรก็ได้ใช่ใช่แต่ว่ามันมีผู้เชี่ยวชาญทาง Facebook ไงที่พยายามจะวิเคราะห์ว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เห็นอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นมีคนบอกว่ามีถัง
เหมือนเป็นถังเป็นตู้เป็นตู้อบอะไรสักอย่างแล้วเป็นตู้รักษาความดันใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าเป็นตู้เบบี้เฟสเจอเครื่องสำอางเจอห้องฟิตเนสเจออะไรต่อมีอะไรมากมายอันนี้มีภาพโด่งดังเลยนะคะซึ่งนึกว่าฉาก X-Men ซึ่งภาพนี้เนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วมันเป็นประเด็นเพราะว่าทางวัดพระธรรมกายเนี่ยออกมายอมรับนะคะก็คือพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายบอกว่าภาพนี้เรื่องจริงค่ะไม่ใช่ภาพตัดต่อหรือว่าคนเอามาโพสต์เพื่อใส่ร้ายหลวงพ่อเป็นห้องที่พระธรรมชโยเคยรักษาอาการอาพาธจริงแต่ที่มีหมอนมีผ้าห่มม้วนๆอยู่เนี่ยนะคะไม่ใช่การจัดฉากว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดแต่ว่าพระลูกวัดเนี่ยน่าจะนำมาวางไว้คลุมกันฝุ่นเท่านั้นเองอันนี้คือทางผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรจัดฉากง่ายๆขนาดนี้เลยฮะคืนนี้ละครช่องเจ็ดไม่คิดว่าตำรวจไม่เปิดดูแล้วครับคือคุณเหรอครับคือดิฉันก็ไม่เข้าใจทั้งฝ่ายที่ตั้งกระแสและฝ่ายที่ตอบกระแสนี้นะคะไม่คุณชอบเป็นว่าเราก็รายงานให้ทราบแต่นี้จริงนะวันไหนที่อย่างในบ้านบางทีเราไปบ้านภาคตากาศหรืออะไรที่เราไม่ได้ใช้อะไรบ้างเนี่ยเราก็จะทำแบบนี้ที่คลุมเนี่ยไม่แปลกแต่ว่าที่ต้องเอามาปั้นๆเป็นตัวคนไว้แล้วคลุมเนี่ยอันนี้แปลกไงครับคือดูแล้วมันดูแล้วเหมือนคนนะฮะเหมือนใช่ไหมฮะก็เลยก็แต่พูดก็เราเขาชี้แจงแล้วอ่ะของเรื่องนั้นผมไม่ค่อยสนใจหรอกผมสนใจถังข้างหลังนั้นมากกว่าตกลงเป็นหม้อไว้สำหรับปรับความดันปรับความดันของอะไรฮะของท่านของผู้ป่วยใครที่ป่วยก็มาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะมีอีกโอ้ยหลากหลายเรื่องราวเรื่องถ้ำเมื่อกี้ที่เราพูดกันอุโมงค์ใต้ดินอะไรเนี่ยนะคะก็มีการชี้แจงแล้วนะคะว่าอุโมงค์นั้นไม่ได้มีทางเดินไปไหนได้คือเป็นอุโมงค์แบบเป็นเหมือนกับช่องเก็บปั๊มน้ำอะไรเฉยๆไม่ใช่แบทเคฟเหมือนแบบดาร์กไนท์ไม่แต่ว่าในมติชนพาดหัวว่าระยะทาง 1.5 กิโลเมตรเลยนะก็ถ้าสตรัคเจอร์หรือว่าตึกนั้นใหญ่ก็เป็นไปได้ครับพี่ชวัตแน่ครับก็ดูในรูปก็แต่ว่าเขาพิสูจน์กันแล้วว่ามันไม่ได้สามารถออกไปไหนได้มันเป็นอุโมงค์ตันไม่ใช่ว่าเป็นทางลับสำหรับออกไปที่นู่นที่นี่อะไรแบบนี้นะคะเรื่องนี้ก็เอาล่ะแต่อย่างไรก็ดีนะครับภาพรวมวันนี้เจ้าหน้าที่ค้นนะครับวัดในส่วนโซน4นะฮะซึ่งมีเนื้อที่ 2,000 ไร่กับโซน B ซึ่งมีเนื้อที่130ไร่นะฮะโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยมีหอคุณหอฉันคุณยายนะฮะที่วัดเคยอ้างว่าพระธรรมชโยอยู่ที่นั่นนะครับและที่อื่นก็จะพาไปตรวจแต่จะเจรจาและต่อรองกับเจ้าหน้าที่ขอให้พระสงฆ์นะครับที่ออกไปทำกิจนิมนต์และบิณฑบาตข้างนอกเนี่ยให้สามารถกลับเข้ามาในวัดได้เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงตู้ว่าตกลงเป็นตู้อะไรเนี่ยนะคะครับเดี๋ยวเราพูดจะหาว่าเราแก้ตัววัดพระธรรมกายนะคะนายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยืนยันเองนะคะว่าเครื่องเมื่อสักครู่ตู้ที่เราเห็นเนี่ยในภาพเนี่ยนะคะไม่ใช่เครื่อง Baby Face เป็นเครื่องที่ชื่อว่า Hyperbaric Chamber เป็นเครื่องที่ใช้เพิ่มความดันของออกซิเจนในการรักษาโรคน้ำหนีบนะคะและยังใช้รักษาแผลเบาหวานช่วยให้เลือดไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าได้สะดวกมากขึ้นไม่ใช่เรื่องของการเพิ่มความดันเลือดนะคะเป็นความดันออกซิเจนก็สอดคล้องว่าเราเคยได้ยินว่าหลวงพ่อท่านไม่สบายเรื่องกับเบาหวานนี่แหละใช่ไหมครับอันนี้เราก็เคยได้ยินแล้วใครเป็นคนบอกว่าเบบี้เฟสเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญในโซเชียลมีเดียคณะลูกขุนอีกแล้วคณะลูกขุนแล้วก็ทางสื่อเองก็เอาไปนายแพทย์สันชายสิทธิพันธ์เนี่ยนามสกุลคุ้นๆใช่ไหมคะเป็นฝาแฝดของท่านรัฐมนตรีชัชชาตินะคะคนนี้ออกมายืนยันให้เองนะคะว่าฝาแฝดคุณชัชชาติไม่ได้เป็นวิศวะเหรอไม่ใช่เป็นหมอนึกว่าวิศวะด้วยกันนะคะก็สรุปว่าบรรดาข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับพระธรรมกายก็ค่อยๆสยบลงไปนะคะมีผู้รู้จริงๆเนี่ยออกมาบอกนะคะแต่ว่าเรามีเสียงของพระลูกวัดพระธรรมกายด้วยนะในการที่จะพูดถึงกรณีที่เข้าไปแล้วหาพระธรรมชโยไม่พบตกลงอะไรยังไงนะคะลองไปฟังดูเสียงของพระไพบูลย์อธิมาโตค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่อุโมงค์เลยก็เป็นพื้นที่ที่เป็นแอเรียที่จะดึงน้ำตกขึ้นไปข้างบนแค่นั้นเองเดี๋ยวพวกเราจะได้พากันไปจะไปดูของจริงว่าข้างในมันเป็นอะไรเดี๋ยวไปกันเลยคือตรงนี้คือด้านหลังของน้ำตกใช่น้ำตกที่เราเห็นเนี่ยนะถ้ามันตกลงมาเนี่ยเป็นธรรมชาติเพื่อปรับสมดุลของอากาศให้มันนี่แค่นั้นเองแต่ตรงนี้คือเป็นประตูทางเข้าที่จะเข้าไปในพื้นที่เข้าทางเดียวใช่คือเข้าไปปุ๊บก็ตันนะไม่ใช่ว่าไอ้ช่วงเนี้ยระยะทางเนี่ยเป็นตัว U เข้าไปปุ๊บเนี่ยต้องกลับมาทางเดิมเพราะงั้นในการเดินเข้าไปเนี่ยก็อย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมง30นาทีถ้าเราเดินไปปุ๊บก็จะใช้เวลานาน
ชัดเจนนะคะก็มีการก็เดินพิสูจน์เลยพาเดินพิสูจน์กันไปว่ามันตันจริงๆมันไม่ใช่อุโมงค์ลับมหัศจรรย์อาวุธนิวเคลียร์อะไรอยู่ในนั้นนะคะแต่วันนี้เนื่องจากไม่พบท่านธรรมชโยอีกนะฮะก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปถามกับทางตำรวจนะครับว่าถ้าไม่พบท่านธรรมชโยแล้วเนี่ยแล้วจะดำเนินการเอาผิดกับใครได้บ้างอันนี้น่าสนใจเนี่ยเป็นประเด็นนะครับทางพันตำรวจตีวรนันท์เนี่ยกล่าวว่าเบื้องต้นต้องแบ่งออกเป็น2กรณีคือ1ถ้าเจอตัวพระธรรมชโยก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายและ2ถ้าไม่เจอตัวนะครับก็ต้องดำเนินการสืบสวนติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปอย่างไรก็ตามหลังจากนี้หากยังไม่พบตัวพระธรรมชโยก็จะต้องมีการปรับแผนและประเมินสถานการณ์ดูว่าตรงไหนของเจ้าหน้าที่คือจุดอ่อนและจุดแข็งนะฮะซึ่งในการดำเนินการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมากกว่าเรื่องผลสัมฤทธิ์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องรองซึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะคะทาง DSI คือพลตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำเนี่ยเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารคดีพิเศษของ DSI ท่านเนี่ยพูดเสมอว่าเอาความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าเรื่องการดำเนินคดีนะฮะเมื่อสักครู่เหมือนแกตอบไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่แต่แกบอกว่าก็ถ้าจะดำเนินคดีคนอื่นนอกเหนือจากพระธรรมชโยเนี่ยนะฮะก็ต้องไปดูว่าเป็นความผิดอะไรอย่างเช่นไปช่วยให้พระธรรมชโยหลบหนีได้หรือเปล่านะครับก็ต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งหลังการตรวจสอบสืบค้นไปนะคะที่ฉันบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าทาง DSI เนี่ยบอกว่าเป็นการยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักใช่ไหมคะเอาเรื่องนี้เราพูดไปแล้วว่าประชาชนก็รู้ว่าจะไม่ได้มีความอันตรายคุกคามอะไรยกเว้นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงก็คือคุณประยุทธ์พูดถึงเรื่องการใช้มาตรา44กับกรณีวัดพระธรรมกายคุณประยุทธ์บอกว่าจำเป็นต้องใช้แล้วก็กฎหมายมาตรา44ครอบคลุมหมดแล้วค่ะพระก็ไม่เว้นโอ้โหเรื่องนี้จริงๆแล้วก็สะเทือนใจพุทธศาสนิกชนอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นกฎหมายพิเศษด้วยไงมันไม่ใช่กฎหมายธรรมดาที่มันมีอยู่ทั่วไปนะคะแล้วไม่ได้พูดเองใช่ไหมเราไม่ได้พูดเองเดี๋ยวมีเสียงคุณประยุทธ์แต่อีกไฮไลท์นึงก็คือคุณประยุทธ์บอกว่าเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ถึงต้องใช้มาตรา44แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไปฟังเสียงของพลเอกประยุทธ์กันค่ะเราก็ดำเนินการทางกฎหมายอยู่ไงคือถ้าอยู่ก็เจอถ้าไม่อยู่ก็ไม่เจอก็แค่นั้นแล้วคุณก็ไปบอกพระสิไปบอกพระสิกฎหมายมาตราสี่เขาใช้กันทุกที่แหละไม่ใช่เว้นพระเขาใช้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำงานได้โดยที่เดี๋ยวมันเกิดปัญหาถ้าเข้าไปไม่มีอะไรคุ้มครองเขาก็คือปัญหาเจ้าที่เขาก็เดือดร้อนเข้าใจป่ะแล้วเห็นไหมล่ะภาพเจ้าที่เขาดูแรงอะไรไหมมีไหมแล้วเห็นต้องควรไหมว่าพระควรจะคาดหน้าคาตาแบบนั้นได้ไหมก็ต้องดูสองฝ่ายที่ค่ะนี่ก็เป็นเสียงจากพลเอกประยุทธ์จริงๆแล้วคุณประวิตรพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะคุณแต่คุณประวิตรเนี่ยบอกว่าไม่ยืนยันจับได้หรือไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องของผมอันนี้ก็เห็นใจคุณประวิตรเหมือนกันนะทุกเรื่องก็ถามคุณประวิตรหมดเลยนะคะแต่ท่านก็พูดนะคะว่าเรื่องนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายมันก็เหมือนกับคนทำผิดทั่วไปการจับกุมก็เหมือนการจับกุมทั่วไปมีหมายจับก็จับได้บ้างจับไม่ได้บ้างไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่อะไรอันนี้ก็ถือว่าดีสำหรับการที่มีการตีข่าวกันนะคะต้องฟังคุณประวิตรนะคะว่ามันที่จริงมันเป็นธรรมดาอย่าไปแบบไปเทคแบบพิเศษขนาดนั้นคือผมคิดว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยสะท้อนความกลัวว่าโอ้โหธรรมกายเป็นลัทธิเป็นมีกำลังติดอาวุธมีชายชุดดำอันนี้ผมพูดเองนะหมายถึงว่าเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันมีความกลัวแบบนั้นเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ข่าวกรองของหน่วยงานรัฐยังมีปัญหาอย่างเงี้ยตลอดค่ะคุณคิดว่าราชประสงค์เนี่ยก็รุนแรงคุณก็ปราบตั้งใจเอาปืนไปส่องใครขยับนิดนึงยิงอะไรเงี้ยปรากฏไม่มีอะไรเลยเหมือนการกรณีธรรมกายอย่างเงี้ยมันเป็นน่าจะสรุปได้หรือยังพอคุณเข้าไปแล้วค้น2วันทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรน่าสรุปได้แล้วหรือยังว่ามันดราม่ามาตลอดปั่นจนธรรมกายกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่แหละกี่ครั้งแล้วที่ประเทศนี้เป็นแบบนี้คือตั้งแต่6ตุลามาคือปั่นจนธรรมศาสตร์เนี่ยหูมีอุโมงค์รอดไปทำไมนั้นไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดินเลยคือเวอร์ประเทศนี้มันดราม่าซะจนจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ค่ะประเทศนี้นะคะเราต้องส่งเสริมจินตนาการนะเราเป็นโพสต์ทูธมาก่อนอเมริกามาหลายปีดีดักมากใช่ค่ะก็นี่เป็นครั้งที่2แล้วในรายการวันนี้ที่เรารู้สึกว่าเราเห็นใจและชื่นชมคุณประวิตรนะจุดยืนในเรื่องนี้ทำให้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดา
ถ้าตำรวจเขาจับได้ก็คือจับได้จับไม่ได้ก็ต้องจำตามจับต่อไปถ้าไม่อยู่ในวัดก็ต้องไปตามจับคุณวิทย์ก็บอกว่าจะไปนอกประเทศในประเทศยังไงก็ต้องมีกระบวนการที่จะไปตามจับมาให้ได้จะอยู่ตรงไหนเขาก็มีขั้นตอนไปตามของเขา DSI ก็บอกตลอดเวลาอยู่แล้วว่าไม่ได้รีบร้อนความปลอดภัยประชาชนเป็นที่ตั้งไม่อยากปะทะกับใครคือทุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องนี้เนี่ยทำงานไปตามปกติแต่มีบรรดาคณะลูกขุนตามโซเชียลมีเดียที่ปั่นกระแสแล้วก็คนที่อยากจะทำลายล้างวัดพระธรรมกายด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่ปั่นให้กระแสมันดราม่าขึ้นไปอย่างต่อเนื่องแล้วคนเหล่านี้รับผิดชอบไงฮะถึงสุดท้ายแล้วก็ออกมาบอกว่าผมขอโทษอะไรเงี้ยให้ลืมกันไปก็คือก็ไม่ทราบได้นะมันมีประเด็นที่จะต้องปฏิบัติต่อประเด็นเรื่องพวกนี้นะคือจะเป็นสื่อเองหรือทางการเองหรือกระบวนการยุติธรรมเองหนึ่งความคิดเสรีภาพในการนับถือศาสนาไม่ว่าจะแตกต่างกับผู้ศาสนาหรือเป็นศาสนาคริสต์อิสลามก็เป็นแค่ความแตกต่างใช่ไหมฮะทุกคนมีเสรีภาพเพราะฉะนั้นเขาอยากจะนิยมวัตถุก็เรื่องของเขาสิใช่ไหมฮะเพราะนั้นต้องปฏิบัติกับเขาแบบเท่าเทียมกับความคิดอื่นๆใช่ไหมเขาผิดทางทุจริตคุณก็ดูแลแค่ประเด็นเหล่านั้นแต่ไม่ต้องไปดราม่าปั่นเพื่อจะตั้งธงว่าจะปราบให้ได้คดีอะไรที่โดนลุกที่ฟอกเงินก็เรื่องธรรมดาไหมฮะคุณก็ไปดำเนินคดีแบบนั้นเหมือนกับคุณไซสนะใหญ่กว่าทั้งเยอะเราไม่เห็นปฏิบัติกับไซสนะแบบมีมาตรา44ออกมาซะใหญ่โตขนาดนี้เลยค่ะนะแต่ว่าผมฟังผมก็งงนะคือคำอธิบายที่ว่าจำเป็นต้องมีมาตรา44เพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่เนี่ยครับมีกลุ่มจิตอาวุธอยู่ในวัดก็เพราะมันมีพารานอยแบบที่พี่สุวัฒน์บอกเนี่ยใช่ไหมมันเกิดพารานอยอ่ะดิฉันว่าให้คุณนี่เรื่องจบง่ายมากให้คุณประวิตรไปคุยกับคุณประยุทธ์เมื่อสองท่านนี้เคลียร์กันแล้วคุณประยุทธ์คิดเหมือนคุณประวิตรเมื่อไหร่เรื่องนี้จบทันทีเลยครับนะคะจบจริงๆแล้วไม่ต้องดราม่าแล้วมาที่อีกเรื่องนึงที่ดราม่าเหมือนกันดีกว่าเรื่องของคุณโหน่งวงทนงลาออกค่ะนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องดราม่าใหญ่ในสังคมจำได้ไหมคะว่าเพิ่งจะมีการ Facebook Live ผ่านโมเมนตัมโหน่งวงทนงคือใครฮะคุณโหน่งวงทนงคุณไม่รู้จักหรอคะอยู่อเดด้วยกันมาก่อนในส่วนตัวรู้จักต้องอธิบายให้คนฟังประชาชนอาจจะไม่รู้จักคือคนรุ่นนี้รู้จักอะฮะคนรุ่นนี้ไม่รู้จักเหรอคะอเดคนรุ่นเก่าสิน่าจะไม่รู้จักคุณหนงวงธนงนี่เป็นไอดอลแบบฮิปสเตอร์รุ่นแรกๆของไทยไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับมามีบทบาทสำคัญในเรื่องของเว็บโมเมนตัมใช่ไหมใช่นะคะคล้ายๆกับเว็บเพจอันใหม่ที่มีคล้ายๆเป็นเหมือนกึ่งยุคนึงที่มีวารสารมีนิตยสารโด่งดังตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นยุคใหม่นะครับเลยจากยุคสิ่งพิมพ์ไปนะครับทีนี้เรื่องมันก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทนี้เขาขายหุ้นยังไงใช่ไหมฮะก็คือคุณโหน่งธนงเนี่ยมันมีประเด็นแรกเริ่มขึ้นมาก็คือบอกว่าอเดขายหุ้นโอ้คุณโหน่งอยู่ดีๆก็มีเงินหลายร้อยล้านจากการขายหุ้นคุณวงธนงก็เลยออกมา Facebook Live บอกว่าผมไม่รู้เรื่องนี้เลยผมไม่รู้นายทุนพูดบริหารจะไปจัดการกันยังไงแต่ว่าผมไม่รู้เรื่องถ้าเกิดมันมีดีลนี้เกิดขึ้นจริงผมลาออกแล้วจะไปลาออกทำไมล่ะฮะก็เดี๋ยวจะอาจจะเป็นเหตุผลเลยคือตอนที่หรืออันนี้ผมจะบอกว่าคุณวงคุณโหน่งเนี่ยชี้แจงแล้วจะไปลาออกทำไมเกี่ยวอะไรด้วยหรือกำลังจะบอกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ภายใต้เงื้อมือของนายทุนและรู้สึกแปดเปื้อนไปกับดีลนี้ที่ทำให้ความเป็นเรียกว่าอะไรนักสื่อของเขาเนี่ยมันเสียหายไปอารมณ์แบบเนชั่นอ่ะเขาเรียกว่าติดกับดักตัวเองไหมแบบเนี้ยยังไงก็คือตัวเองได้สร้างเงื่อนไขเอาไว้เองว่าการเป็นสื่อจะต้องบริสุทธิ์สะอาดไม่มีเรื่องของนายทุนเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งดิฉันขอพูดเลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงวอลสตรีทเจอร์แนลการ์เดียนอะไรมันก็ต้องมีเงินบูมเบิร์กมันก็ต้องมีสกุลเขาเลยนะฮะหรือฟ็อกซ์ใช่ไหมฮะของรูเพิร์ตก็ต้องมีเงินทุนทั้งนั้นนะคะแต่ว่าคุณโหน่งเนี่ยอาจจะมาในสายที่ว่าสื่อต้องมีความบริสุทธิ์สะอาดโปร่งใสเป็นธรรมหรือว่าเพราะว่ามันมีบริษัทที่โยกย้ายหุ้นกันเนี่ยไม่ดูไม่เคลียร์ดีลมันอาจจะฟังดูไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะก็ในวงการหุ้นเขาก็บอกว่ามันก็ปั่นเรียกว่าอะไรเป็นการกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาโยกย้ายกันอะไรแบบนี้นะคะ แต่คุณโหน่งก็ตัดสินใจลาออกเนี่ยอาจจะอย่างที่บอกว่าก็ตัวเองเคยพูดมาไว้ว่าจะต้องลาออกก็เลยต้องลาออกไปนะคะแล้วก็ลาออกเนี่ยพร้อมกับคุณนิติพัฒน์สุขสวยด้วยคือเป็นอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งอเดย์นะคะไปฟังคุณโหน่งธนงกันหน่อยไหมคะว่าเรื่องนี้คุณโหน่งอยากจะพูดอะไรมันมีข้อเท็จมันมีข้อเท็จจริงอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเงินดีล308ล้านนี่มันมีอยู่จริงนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนไม่รู้ก็คือผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับดีลนี้เงินนี้เราก็ไม่ได้ผมไม่ได้เงินนี้สักบาทนึงเพราะว่าเหตุผลคือในบริษัท Depo S เนี่ยผมถือหุ้น1หุ้นเพราะฉะนั้นบริษัทใหม่ที่ผมคิดเอาไว้นะครับ
แน่นอนว่าเราจะลีดด้วยดิจิตอลคอนเทนต์เป็นหลักนะครับอาจจะเกินครึ่งด้วยซ้ำนะแต่ว่าด้วยความที่ผมเป็นคนรักสื่อสิ่งพิมพ์ผมยังเชื่อในคุณค่าและก็พลังของสื่อสิ่งพิมพ์เราก็คงทำนิตยสารเราก็คงทำพับลิชชิ่งที่จะทำพ็อกเก็ตบุ๊กออกมาด้วยแต่ว่าด้วยโมเดลที่ไม่ใช่เป็นโมเดลธุรกิจแบบเดิมฟังดูแล้วก็เหมือนกับว่าคุณโหน่งต้องการปลีกตัวออกมาจากสิ่งที่คุณโหน่งเห็นว่าสกปรกเพราะว่าเขาประกาศไว้แล้วว่าถ้าผมจะไม่ยุ่งกับเรื่องโคตรโกงแกบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะไม่ทำคือโกงคนก็เลยผมลาออกคือต้องเคลียร์ก่อนว่าไอ้308ล้านนี่คุณโหน่งเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วเป็นการซื้อหุ้นกันของในทุนใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นกันสองบริษัทก็เพราะว่ากันไปอันนี้ในทุน KPN อันนั้นไม่ใช่ไม่ควรจะไปดราม่าอยู่แล้วชานชัยใช่ไหมฮะซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าคนในวงการเนี่ยเขารู้ดีคนในวงการธุรกิจเนี่ยเขาก็รู้ดีว่ามันไม่เกี่ยวแต่ว่าบริษัทพวกนี้เขาเคลียร์ไหมเขาคลีนไหมเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งคุณโหน่งก็เห็นว่าคงแต่ไม่รู้ว่าคุณโหน่งพูดชัดเจนหรือเปล่าแต่คุณโหน่งบอกว่าอันไหนที่โกงเนี่ยผมไม่ยุ่งก็เลยเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นมาหลังจากมันมีกระบวนการในการที่ไปเปิดโปงดีลนี้ว่าบริษัทที่มาซื้อหุ้นไปในราคาที่สูงเนี่ยใช่ไหมมันเป็นเหมือนเป็นบริษัทโพลาริสอะไรนี้ใช่ไหมฮะครับดูเหมือนว่าเป็นโพลาร์เขามีชื่อเสียงด้านของการเรียกว่าปั่นหุ้นเหรอดีลแปลกๆปั่นหุ้นคือมันมีโนมินีปรากฏว่าโนมินีที่ไปถือหุ้นบริษัทนึงเนี่ยก็ปรากฏว่าบางคนก็เป็นแม่บ้านบางคนก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมีบ้านอยู่โสมๆเก่าๆแต่คือเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยง่ายๆค่ะว่าบางทีต้องทำความเข้าใจใหม่ตักปักเข็มใหม่ว่าสื่อกับนายทุนมันไม่สามารถแยกกันได้แต่สิ่งที่คุณต้องพิสูจน์ให้คนดูเห็นก็คือสื่อที่ยอมรับว่ามีนายทุนนี่แหละคุณต้องพิสูจน์ตัวเองยังไงว่านายทุนนั้นไม่ได้มีผลต่อคุณภาพคอนเทนต์ของคุณครับคุณต้องพิสูจน์ตรงนี้ให้ได้เท่านั้นเองแต่ว่าคุณจะมาบอกว่าผมไม่ยุ่งกับนายทุนผมไม่ยุ่งกับเรื่องของธุรกิจถ้ายุ่งปุ๊บเสื่อมเสียแล้วก็จะต้องปลีกตัวออกไปมันคือการสุดท้ายแล้วฝืนธรรมชาติหรืออาจจะไปถึงขั้นหลอกลวงประชาชนเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะทำโดยที่ไม่มีเงินทุนถูกไหมคะแล้วคุณจะปฏิเสธในทุนได้อย่างไรครับก็มีแฟนรายการนะครับก็ตอบเข้ามาครับเขามีปัญหาที่การซื้อขายนี้เขาไม่รู้เรื่องเลยทำให้เขาไม่เชื่อใจในทุนที่เข้ามาทำต่อก็มีความเห็นเข้ามาในลักษณะนี้ก็เยอะลักษณะนั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่างที่คุณชอดพูดนั่นแหละว่าบางทีเราอยู่กับทุนเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเราเหยียบเขามาสร้างภาพไงก็ต้องระวังเรื่องนี้แต่คุณโหน่งก็อาจจะเป็นเจตนาของคุณโหน่งเองที่รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกมาเพื่อไม่ให้ภาพตัวเองเสียไปแล้วสรุปตังเอาไหมฮะไม่เกี่ยวนะแต่ขอปิดท้ายด้วยเรื่องสื่ออีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องที่ลือกันในหมู่สื่อสะพัดมากตั้งแต่เมื่อคืนว่าเนชั่นจับปลดคนถึง480คนแล้วก็จะยุบช่องนาวจะไม่ทำช่องนาวแล้วแล้วก็จะรอขายใบอนุญาตรอขายใบอนุญาตให้คนอื่นนะคะแต่ว่าผู้บริหารของเนชั่นเนี่ยต้องออกมาสยบข่าวเลยนี้เลยนะคะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะคะคุณอดิศักดิ์ริมปารุ่งพัฒนากิจก็บอกว่าไม่จริงนะคะส่วนคุณเทพชัยหย่องประธานกรรมการเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปเนี่ยก็บอกว่าตามที่มีข่าวลือกันไม่จริงยังอยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนารายการให้สอดคล้องกับโพสิชันของช่องให้เป็นช่องสารคดีอันดับหนึ่งสำหรับช่องนาวไปจับมือกับผู้ผลิตสารคดีชื่อดังนะคะอย่างสารคดีนะคะอย่างบททีวีบุรพานะคะที่จะผลิตเป็นสารคดีออกมาคือวางเป้าเลยว่าจะทำมาในแนวทางนี้นะคะแต่ว่าก็มีผลการประชุมสหภาพเดอะเนชั่นที่ออกมาบอกว่าผู้บริหารมีแนวคิดจะปรับโครงสร้างครั้งใหญ่เป้าหมายลดคน 20% ครับโดยให้ผู้บริหารแต่ละยูนิตพิจารณาเลือกพนักงานจ่ายเงินเฉยๆเท่ากับโครงการ early ในช่วงปีที่แล้วรายปีที่ผ่านมามีการ early ไปนะคะก็คือในแง่ตัวเลขมีการลดแน่แต่จะไม่ใช่ตามจำนวนที่ข่าวลือเป็ดลอดออกมาคือข่าวลือนี้ว่าเท่าไหร่ข่าวลือคือ480คือ480แต่ว่าถ้า20% นี่ก็น่าจะหลักร้อยอยู่เหมือนกันน่าจะร้อยกว่าร้อยกว่านะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องแปลกใจฮะเนชั่นนี่early ที่ไทยบ่อยประมาณเฉลี่ยสัก3ปีครั้งได้มั้งเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจแต่ผมแปลกใจก็ดีเพราะว่าการออกรอบนี้ไม่ได้ออกในลักษณะที่เนชั่นขยายงานไม่ใช่เหรอมันเป็นการลดสเกลของงานลงด้วยไม่ใช่หรอก็เออมันมีทายก็ต้องลดใช่แต่ว่ามันมีช่วงที่เนชั่นเขาแตกเนี่ยแตกเป็น2ช่องแตกเป็นเครือนู้นเครือนี้แต่รอบนี้นี่มันไม่ใช่การแตกเป็นบริษัทย่อยนี่มันเป็นการลดคนจริงๆมั้ยฮะจะลดเท่าไหร่ก็คือการลดคนใช่แต่ที่น่าสนใจก็คือไม่ได้เข้าใจว่ามันเป็นข้อเรียกร้องที่เกิดจาก
ม่ได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ early retire เนี่ยมีทุก3ปีอ่ะของ Nation แต่รอบนี้ไม่น่าจะเป็นประเด็นเรื่อง early retire มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการลดขนาดองค์กรขององค์กรนะแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่ายังมี2ช่องเหมือนเดิมนะคะอาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ไม่ค่อยดีในวงการทีวีดิจิทัลนะคะว่าแม้แต่รายใหญ่ๆเนี่ยก็ยังอยู่ยากในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจฝืดเคืองแล้วก็ฟองสบู่ดิจิทัลเริ่มแตกแบบนี้ฮะขายใบอนุญาตก็ขายไม่ได้นะฮะไม่ได้กสช.ยังไม่ได้อนุญาตขนาดหรือว่าต้องแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนมือได้ลักษณะเปลี่ยนมือได้แต่ว่ามันมีเชิงแท็กติกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นยังคงเข้มข้นรออยู่ค่ะวีทาเก้นไหลสูตรน้ำตาล 2% ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจวีทาเก้นช่วงที่เราจะพูดถึงเรื่องที่ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องประเด็นเงินเดือน 120,000 บาทที่ให้กับสนช.คุ้มหรือไม่ในเมื่อมีหลายๆคนโดดงานเกือบ 100% แล้วเราก็ให้คุณผู้ชมติดแฮชแท็กแสดงความคิดเห็นมาในทุกโซเชียลมีเดียนะคะ #ThaiLand เราถามคุณผู้ชมว่าถ้าคุณเป็นสนช.คุณจะเลือกอย่างไรคุณจะอยู่หรือจะไปภายใต้เรื่องอื้อฉาวที่ตอนนี้โอ้โหคนพูดกันทั้งเมืองขนาดนี้ว่าเอาภาษีของพวกเราไปจ่ายให้คนที่ไม่มาทำงานหรือนะคะแต่ประชาชนจะพูดยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านกันต้องมาฟังความเห็นผู้มีอำนาจที่เสียงของเขาดังจริงๆและมีผลจริงๆก่อนกับเรื่องนี้นะคะอย่างบิ๊กป้อมมาทุกเบรกเลยมาทุกเบรกเลยบิ๊กป้อมมาทุกช่วงเลยนะคะบิ๊กป้อมทูไนท์แกคงเป็นคนใจดีแหละโลกนี้หมุนวนรอบบิ๊กป้อมคือท่านนายกอาจจะไม่เปิดอะทุกเรื่องจริงๆเพราะผมเท่าที่ดูแล้วเนี่ยลักษณะของท่านนายกจะเป็นลักษณะของการมีอะไรในใจแล้วก็มาพูดนะในขณะที่ผมว่าบิ๊กป้อมนี่จะเปิดโอกาสให้คนถามมากกว่าค่ะก็แก้ข้อสงสัยโยนคำถามไปให้ท่านได้แล้วท่านค่อนข้างจะตอบนะคะบิ๊กป้อมบอกว่าเรื่องธรรมดาคุณปรีชาเนี่ยบิ๊กติ๊กไม่ได้มีเจตนาโดดประชุมเรื่องนี้มันก็เป็นไปตามระเบียบถูกต้องก็เหมือนที่คุณปีชาได้ชี้แจงไว้เพราะก็ละส่งใบลาตามปกติมันจะมีปัญหาได้ยังไงนะคะไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะนี่เป็นช่วงที่ทหารจำเป็นต้องเข้ามายุติความขัดแย้งจำเป็นต้องทำงานหนักกว่าปกติแต่ก็ยืนยันว่าการสวมหมวกหลายใบไม่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ไม่ครบถ้วนเอายังไงคะคือเอาไปว่าไปฟังเสียงของพี่ป้อมกันแล้วกันค่ะใช่หมดถ้าสดชื่นฮะคือมันมีสองขั้นตอนขั้นตอนหนึ่งเท่าไหร่ในระหว่างที่เขาลาเนี่ยมันก็มีการลงคะแนนลงคะแนนเขาเอาตัวเนี้ยการไม่ไปลงคะแนนแต่ละมาตราเกี่ยวเรื่องมันก็เยอะนะครับมันก็เขาเอาไปเนี่ยว่าเออเนี่ยไม่ได้ลงคะแนนแต่ความจริงแล้วถามว่าลาไหมเขาลาถูกต้องครับแต่ในระหว่างที่เขาลาไปเนี่ยมีการลงมติก็เลยมีเอาอันเนี้ยมาเป็นประเด็นว่าเอ๊ะเนี่ยพวกนี้ไม่อยู่นะครับแต่เขาลาตามนั้นผมถามกับท่านพรเพชรเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็บอกให้ท่านพรเพชรท่านตั้งกรรมการไปเพราะเป็นพบเหล่าทัพนะครับเขาวันนี้เขามีงานเนี่ยเขาต้องลาแล้วเขาใช่ไหมวันนั้นเกิดมีกฎหมายเข้าแล้วจะต้องพิจารณาแต่ละมาตามันก็คือไม่ได้ลงคะแนนหลายๆครั้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าตอนนี้หลายฝ่ายมองเป็นประเด็นทางจริยธรรมครับท่านว่าถ้าสมมติว่าคุณถือสวมหมวก2ใบแล้วไม่สามารถทำหน้าที่ของสนช.ได้เขาทำได้ผมถามท่านพรเพชรแล้วพรเพชรบอกว่าทำได้แล้วทำได้ดีแต่ทีนี้ว่าวันที่เขามีงานเนี่ยเกิดกฎหมายเข้าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับวันที่เขางานเพราะเขาเป็นเพราะว่าเหล่าทัพและอย่างท่านปีชาท่านเป็นปลัดกระทรวงในเรื่องนี้ท่านก็ทำงานให้กับผมในปีที่แล้วนะครับในทุกเรื่องนะครับมันก็อยากเรียนให้ทราบว่าเขาก็ไม่มีเจตนาผมก็บอกว่าให้ท่านพรเพชรน่ะตั้งกรรมการตั้งไปเลยนะครับตรวจสอบตั้งกรรมการตั้งไปให้ชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไรทำไมยังไงนะครับแต่ที่ผมคุยกับท่านพรเพชรเป็นอย่างนี้นะครับครับวันนี้ก็เห็นด้วยนะคะตั้งกรรมการเลยค่ะครับผลสรุปมันชัดๆว่าเป็นการลารับเงินอย่างถูกกฎหมายก็ตั้งคัตกรีใหม่ขึ้นมาครับว่าเป็นการลาโดยไม่เป็นบรรณาที่และรับเงินเดือนได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งเขาคงมีกันเยอะนะในหน่วยราชการต่างๆบางทีลาไปเรียนลาไปโน่นไปนี่เขาก็มีระเบียบของเขาอ่ะครับใ
ช่ไหมก็มีคนพยายามจะเล่นกันเรื่องนี้มานานก็ถ้าเขาถ้าคุณยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ผิดกฎหมายก็ยืนยันไปเพราะว่ามันก็มีกรณีอย่างนี้เยอะๆไปหมดเยอะฮะเอกชนก็ปีนึงลาได้15วันนะฮะลาป่วยได้อีก30วันก็ดูตามระเบียบทีนี้ประเด็นก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยตามระเบียบราชการเขาก็มีกฎกำหนดกฎเกณฑ์อะไรที่เขามีในขั้นนั้นอยู่แต่ไม่มีใครบอกไงว่ากฎที่ว่านั้นคืออะไรคือข้อบังคับการประชุมก็บอกไว้อยู่แล้วว่าให้ดูที่ผลสัมฤทธิ์ด้วยผลสัมฤทธิ์ก็คือการลงมติต้อง1ใน3ของทุกรอบ90วันเว้นแต่เขามีเว้นแต่ไงเว้นแต่เว้นเขาไม่มีฮะในกฎข้อบังคับมาตรา80ไอ้ข้อ82ของข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ2557เนี่ยไม่ได้บอกว่าเว้นแต่เขาให้ดูที่ผลสัมฤทธิ์และ1ใน3ของรอบ90วันก็คือเขาบอกลาได้ต้องมาลาได้1ใน3ของรอบ90วันฮะลาได้ลาได้งั้นมีเงื่อนไขนึงแล้วก็เงื่อนไขของการลงมติแต่จะอธิบายยังไงที่บิ๊กป้อมพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าท่านอาจจะไม่มาลงวันลงมติแต่วันประชุมอาจจะมาแล้วตรรกะแบบนี้ไม่ได้ว่าบิ๊กป้อมพูดคนเดียวนะคะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็เป็นหนึ่งในสนช.ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเป๊ะแบบเดียวกันเลยบอกว่าหยิบยกประเด็นมาโจมตีว่าอันนี้ลงคะแนนเท่านี้แล้วแสดงว่าไม่ประชุมมันไม่ใช่ผมเนี่ยบางวันไปนั่งประชุมทั้งวันลงคะแนน2ครั้งบางช่วงผมลาไปรับแขกต่างประเทศ2ชั่วโมงลงคะแนนไป50ครั้งครับอันนี้สนชมีปัญหานะคะ2ชั่วโมงลงคะแนน50ครั้งเนี่ยคือแกกำลังจะบอกอะไรครับคือแกไม่ประชุมแต่แกไปลงมติมันมีความบังเอิญอยู่แต่ว่าบิ๊กเจี๊ยบเนี่ยแกไม่ได้อยู่ใน1ใน7สนชที่มีปัญหานะฮะใช่แปลว่ามันมีความบังเอิญอยู่แต่ขณะที่แกเป็นผบ.ทบ.ใช่ไหมใช่ยังลงได้งานแกเยอะมากก็ยังไม่อยู่ใน1ใน7ฉะนั้นคำถามก็คือว่ามีใครที่สำคัญกว่าแกอีกไหมที่ไม่มาเนี่ยฮะแต่แปลว่าคนที่ไม่มาต้องทำงานที่สำคัญกว่าแล้วมันเป็นเรื่องบังเอิญมากใช่ไหม1ครั้งใน203ครั้งที่ลงมติเนี่ยบังเอิญมากเลยที่มาทีไรไม่เคยลงมติเลยเก่งนะคะ1ครั้งใน203ครั้งเนี่ยแล้วเราจะไปขอดูข้อมูลที่ไหนได้ครับว่าวันประชุมจะมาคือเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะมันง่ายมากเลยการที่จะมาพูดกันว่าเนี่ยวันที่ไปไม่ได้ลงคะแนนส่วนวันที่ไม่ได้ไปลงคะแนนกันไป200ครั้ง50ครั้งอะไรเนี่ยง่ายมากเลยค่ะก็เปิดข้อมูลมาสิคะที่ไอ้ล้อขอไปทีแรกนะคะครับว่าตกลงแล้วแต่ละท่านนั้นน่ะไปประชุมกันกี่ครั้งคุณไม่เปิดเขาก็เริ่มไม่นับเอาเรื่องการลงคะแนนคือประเด็นคืองานเยอะเนี่ยรู้นะฮะท่านงานเยอะรู้แต่ถ้าไม่ทำงานอย่าไปรับแค่นั้นเองก็ดูก็ดูท่านเองเนี่ยท่านเฉลิมชัยนี่ก็เป็นคนที่เห็นไหมฮะยังท่านยังไปโหวตใช่ไหมบิ๊กป้อมเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้ววะบิ๊กป้อม70เท่าไหร่แล้ววะบิ๊กป้อมเนี่ยตอบคำถามสื่อทุกวันนะฮะทำงานทุกวันใช่ไหมเห็นไหมก็แปลว่าท่านทำงานคนทำงานก็ทำได้เรื่องนี้นะคะมีบรรดานักร้องหลายออกมาแล้วแต่นี้เป็นสายรองๆคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดลองไหมเบอร์สี่นะถือว่ารองๆนะก็ไล่สายดีสายดีด็อกไล่จากคุณศรีสุวรรณสายดีด็อกละคุณเรืองไกรเป็นหน้ากากอะไรฮะคุณอนุสรเป็นหน้ากากอะไรดีคุณอนุสรเป็นหน้ากากเบอร์สี่นะครับหน้ากากเบอร์สี่ฮะหน้ากากเบอร์สี่บอกงี้ค่ะบอกว่าการที่อย่างคุณปรีชาจันโอชาน้องชายท่านผู้นำเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเจ็ดของคนที่ลาเยอะสังคมจับตาหลายพฤติกรรมของท่านและครอบครัวอยู่นะ มันไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องแรกจะชี้แจงว่าเป็นเรื่องส่วนตัวก็คงฟังไม่ขึ้นเพราะว่าท่านตั้งน้องชายมารับตำแหน่งสนช.กินเงินเดือนจากภาษีอากรของประชาชนสังคมแคลงใจว่าท่านผู้นำมีเวลาเตะตะกร้อเต้นแอโรบิกทำไมน้องชายไม่มีเวลาแม้แต่จะไปประชุมหากไม่มีเวลาทำงานก็ให้ลาออกและคืนเงินเดือนให้ประชาชนให้คนที่เขาพร้อมมาทำงานแทนจะดีกว่าอันนี้ตกลงว่าคุณปีชาหรือคุณประยุทธ์เนี่ยไปหยิกเล็บแล้วเจ็บเนื้อนะคะอีกคนนึงอันนี้สายเอวีระสมความคิดคุณวีระเป็นสายเอหรือสายบีสายบีสายบีเราก็จำไม่ได้แล้วมีหลายสายไปทับคุณศรีสุวรรณเป็นนักการคุณศรีสุวรรณแกมาก่อนแกออกตัวก่อนเรื่องนี้คุณวีระบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางระเบียบราชการมันมีเกี่ยวกับการรับเงินมากกว่า1ตำแหน่งก็ยกตัวอย่างกรณีอาจารย์ป่วยอิงภากรที่จำเป็นต้องลาไปต่างประเทศก็ปฏิเสธที่จะรับเงินเดือนนั้นต่างจากบิ๊กคสช.ที่รับเงินเดือนทุกเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนแต่ไม่ทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัตินี่อันนี้คือคุณวีระว่าไว้นะคะนอกจากนี้คุณวีระยังพูดต่ออีกนะฮะว่าเท่าที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคสช.อาจจะไม่ได้เสียสละนะครับอย่างที่พูดแล้วก็อาจจะไม่ได้ต่างจากนักการเมืองนะครับบอกว่าให้คุณแย่งอำนาจหยุดล้ำเลิกบุญคุณกับประชาชนคุณวีระนี่มาดุตลอดดุฮะดุสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คืออะไรจดหมายของอาจารย์ป่วยค่ะคเป็นจดหมายลาของอาจารย์ป่วยต้องให้คุณชูวัฒน์คนที่หล่อที่สุดในรายการนี้อ่านคืออาจารย์ป่วยเนี่ยเป็น
เป็นนักวิชาการนะฮะตอนที่ลาเนี่ยคือคณบดีเศรษฐศาสตร์ซึ่งปกติแล้วในช่วงวันหยุดอะไรอย่างนี้ก็ลีฟได้ใช่ไหมฮะก็มีระเบียบลาได้ในกรณีของอาจารย์ป่วยเนี่ยเขียนว่าอย่างนี้ครับผมมีความจำเป็นต้องไปอังกฤษตั้งแต่วันที่3ธันวาคม17จนประมาณวันที่5มกราคม18เพื่อพักผ่อนและทำธุระส่วนตัวจึงขอลางานจากมหาวิทยาลัยในระยะนั้นและโปรดเสนอมหาวิทยาลัยอย่าจ่ายเงินเดือนประจำเดือนธันวาคม2517ให้แก่ผมเพราะจะไม่ได้ทำงานจริงๆอาจารย์ป่วยเนี่ยเป็นบุคลากรปูชนียบุคคลก็ได้นะฮะที่ที่เป็นตัวแบบของข้าราชการแต่ว่าเรื่องนี้มันมีระเบียบนะฮะเขาก็นี่ก็คือการขอไปมากกว่าแต่ทีนี้เรื่องแบบนี้ส่วนใหญ่ราชการเนี่ยมันไม่ได้หนักเท่ากับวันนี้เพราะว่าราชการที่เวลาเขาลาไปแล้วเขายังได้เงินเนี่ยมันยังอยู่ในระเบียบแล้วเขาก็กลับมาทำงานใช้ครับอยู่ดีแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราคุยกันวันนี้มันคือการยึดอำนาจแล้วเข้ามาใช้ตำแหน่งทางการเมืองได้เงินด้วยนะครับนอกจากแบบว่าเข้ามาทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองยังได้ตังค์อีกแต่ไม่ทำแล้วมันคนละเรื่องการเอาเรื่องระบบราชการมาทำแบบนี้นี่ข้าราชการเยอะๆที่เขาทำตามระเบียบในการลาเขาได้ตังค์เขามีแต่เขาไม่ได้ทำแบบนี้เขาไม่ได้ทำแบบที่เห็นว่าไม่ได้มาทำงานแบบที่อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องให้คนอื่นมาดีเฟนต์ให้ลำบากอย่างเงี้ยเรามาถึงคำถามของเราวันนี้ว่าค่ะอาจารย์ที่เราถามผู้ชมไว้ว่าตกลงแล้วถ้าคุณเป็นสนช. คุณเจอแบบนี้คุณจะโดนอะไรก่อนที่จะไปอ่านความเห็นของผู้ชมเนี่ยเรามีกราฟิกเราทำเป็นตัวเลือกมาให้ดูเลยว่าคุณมีทางเลือกอะไรบ้างเผื่อคุณยังไม่ได้ติดแฮชแท็กต่อมาแล้วคุณคิดไม่ออกอันนี้คือบรรดาเหล่านักร้องเสนอมาโดยนักร้องและนักไม่ร้องแต่ละคนแต่ละสายนะคะทางแรกไม่มีหน้ากากน้องรักบ้างเหรออุ้ยหน้ากากน้องรัก 1. ลาออกและคืนเงินเดือนอันนี้เสนอโดยคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลก็คนนี้ก็โดนเวลาถอดหน้ากากก่อนเลยคนนี้โดนก่อนเลยโดนฟ้องกลับไปก่อนให้นายกพิจารณาปลดออกนี่อันนี้สายบีมีราสมความคิดนี่ครับออกตัวคนแรกครับสายเอสีรอกรรมการพิจารณาว่าจะปลดออกหรือไม่นะคะครับกรรมการนี่คือกรรมการของสภากรรมการจริยธรรมที่คุณสืบสวนไปร้องนั่นแหละค่ะครับสี่ก็คือยักไหลไม่แคร์ no care no สนไม่แคร์ไม่สนไม่ผิดระเบียบนะโดยคุณพรเพชรวิชิตชลชัยคือจริงๆก็คือคนที่ต้องทำหน้าที่ว่าจะทำอะไรกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะแล้วก็คุณประวิตรวงสุวรรณแต่เมื่อกี้ฟังบิ๊กป้อมมีฟลอยเดียนซิปเล็กๆนะฮะนะว่าอะไรคะรู้ทั้งรู้ไงว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรแต่ก็ต้องพูดใช่ไหมให้ไปอีกทางก็เหนื่อยเหนื่อยงานนี้เหนื่อยนะครับก็อยากขอแรงนักข่าวถามทุกวันเรามาดูดีกว่าว่าคุณผู้ชมของเรานะคะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคุณธีรพงษ์จันทวงศ์ครับชาวบ้านทำงานแทบตายกว่าจะได้เงินหลักร้อยมาซื้อข้าวกินแต่ท่านคนดีไม่ต้องทำอะไรเลยรับเงินเดือนเป็นแสนปีละเกือบ2ล้านนี่นะคนดีไม่ละอายบ้างเลยจริงๆแต่นี้ไม่ได้เสนอมาว่าตกลงเราควรทำไงกับเรื่องนี้นะคะคุณสวัสดิ์นะคะบอกว่ามีงานเยอะไม่มีเวลามาแต่มีเวลารับเงินเดือนนี่สิแสดงว่าเอาแต่ได้อย่างเดียวไหนจะเงินเดือนแล้วก็มีค่าเบี้ยเลี้ยงเบี้ยประชุมค่าอะไรจิปาถะสรุปแล้วภาษีประชาชนทั้งนั้นคุณสุริยันนะครับบอกอยู่ครับเพราะผมเป็นคนดีเงินเดือนแค่แสนกว่าทำมั่งไม่ทำมั่งไม่เห็นเป็นอะไรอย่าลืมนะผมเสียสละมามากมายเข้ามาช่วยชาติบ้านเมืองเห็นใจกันบ้างสิครับโอ้นี่ความมีความมีตะกะครบถ้วนมากนะคะคุณตั้มจากทิปนะถ้าคนธรรมดาไม่ออกเองก็โดนไล่ออกแต่คนดีมาเสียสละเพื่อชาติเขาทนได้ด่ายังไงก็ไม่ได้ยินเขาทำงานในห้องแลบนะฮะคุณรัฐโรจน์นะคะบอกว่าถ้าเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยทำแบบนี้คนดีทั้งหลายก็จะออกมาตะโกนโวยวายโน่นนี่ชักดิ้นชักงอไม่ยอม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 ออกไป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 นะคะเอาเงินเดือนคืนมานะแต่นี่พวกคนดีเชียร์เลยเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหนบอกรักความยุติธรรมรักความถูกต้องไงครับรักชาติจริงก็อย่าสอบมาตรฐานสิครับคนดีมีคนกดไลค์70คนนะโอ้โหคุณอภิเษกนะครับบอกว่าผมจะเอาเงินเดือนมาคืนพร้อมกล่าวโทษนะครับในการพร้อมกล่าวขอโทษนะครับในการที่ไม่เข้าประชุมและจะแจ้งต่อทุกคนว่าเราไม่ได้มาจากสายงานบริหารเราฝึกรบมาเราไม่สามารถเข้าใจระบบการบริหารรัฐกิจที่ต้องใช้การตัดสินใจร่วมกันได้เพราะสังคมทหารนายถูกเสมอถ้าเราเป็นนายแล้วเราทำผิดเป็นถูกบ้านเมืองก็จะนะฮะในมือเรารั้วที่ดีต้องไม่เอ็นเข้ามาในบ้านโอ้โหคำคมโค้ดออฟเดย์รั้วที่ดีต้องไม่เอ็นเข้ามาในบ้านมีคนไลฟ์ไป49คนนะคะต่อไปคุณพายุนะครับสุดท้ายนะฮะบอกอยู่ต่อครับสบายๆเงินเดือนก็ได้อายทำไมนะฮะผมแมนพอ55ลูกพี่ผมยังไม่ว่าพวกคุณเป็นใครมาสั่ง
นี่แหละครับประเทศเราเออคนดีที่พวกท่านหามาเข้าประชุมมันยังไม่เข้าเลยต้องบางทีก็ต้องเข้าใจว่าท่านเหล่านี้มีงานเยอะแต่ว่าทุกคนก็ตั้งความเห็นเหมือนกันนะคะมีความเห็นเหมือนกันว่าถ้างานเยอะจริงๆคุณก็ควรเอาคนดีคนอื่นๆที่เขาจะว่างกว่าคุณเนี่ยมารับตำแหน่งไหมหรือมาดูได้ไหมฮะว่าตั้งแต่บิ๊กติ๊กท่านเกษียณแล้วเนี่ยคือข้อมูลที่ออกมานี่คือข้อมูลของครึ่งปีแรกของปีที่แล้วนะฮะแต่ท่านบิ๊กติ๊กเนี่ยรู้สึกจะเกษียณตั้งแต่ตุลาที่ผ่านมาใช่ไหมฮะก็ผ่านมา 3-4 เดือนแล้วนะครับก็น่าจะดูได้ว่าท่านบิ๊กติ๊กเนี่ยกลับเข้าไปทำหน้าที่เต็มที่หรือเปล่าเพราะตอนนี้เกษียณไงอยู่ว่างๆอาจารย์ตากาศนี่ผิดบิ๊กติ๊กท่านบอกแบบนี้บอกว่าเอาอะไรกับผมนักหนาผมเกษียณแล้วอย่ายุ่งกับผมนักเลยเอ้าให้ผมอยู่เงียบๆสงบบ้างเถอะแต่ท่านยังทำงานสนช.อยู่ดิฉันขอเสนออย่างนี้ค่ะถ้าท่านบิ๊กติ๊กอยากจะอยู่สงบนะคะเชิญลาออกนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตในช่วงเกษียณอายุเนี่ยอย่างสงบสุขไม่ต้องทำงานอะไรอีกแล้วบำนาญท่านก็มีนะคะชีวิตท่านน่าจะสุขสบายแล้วบ้านท่านก็หลังใหญ่ลูกท่านก็ทำงานอยู่แล้วมีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างน่าจะสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วเราเห็นใจทุกท่านจริงๆที่ทำงานเพื่อชาติมานานก็เอาใจช่วยท่านให้ท่านสละภาระตรงนี้ให้คนที่เขาพร้อมกว่ามาทำงานนะคะเราพักกันสักครู่ค่ะสนามหลวงแล้วก็เข้าไปสักการะพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศต้องฟังข่าวนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะประกาศงดรับคนเข้าพักค้างคืนที่สนามม้านางเลิงค่ะเพื่อเปลี่ยนเป็นจุดจอดรถประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพขณะที่วันนี้ยังคงมีประสงค์นิกรเดินทางมาสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเช่นทุกวันที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับในพระบรมมหาราชวังวันนี้เป็นวันที่107นะฮะโดยทั้งวันยังคงมีประสบนิกรเดินทางมาจากทั่วประเทศรวมทั้งประสบนิกรที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศนะครับเข้ามาร่วมถวายสักการะอย่างเนืองแน่นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ประชาชนเข้าทางประตูมณีนพรัตน์ถนนหน้าพระลานเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วทางประตูวิเศษชัยศรีครับพลตำรวจโทอํานวยนิมโนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะบอกว่าตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปนะฮะจะงดให้ประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพเข้าพักค้างที่สนามม้านางเลิ้งนะครับเนื่องจากต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดจอดรถของประชาชนและคณะที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดแต่ทางกรุงเทพมหานครยังคงให้บริการที่พักสำหรับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาที่บ้านอุ่นใจและศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงได้เช่นเดิมนะครับก็ลดที่พักไปหนึ่งแต่ว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบมากเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้หลั่งไหลเข้ามามากๆครับข้างเหมือนช่วงแรกๆแล้วนะคะถ้ายอยเดินทางกันเข้ามาเพราะฉะนั้นรถที่พักไปหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นการลดเพราะว่าคนอาจจะมาพักน้อยลงด้วยจะเป็นส่วนนั้นด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันก็มีการบริหารจัดการไปตามสถานการณ์นะคะมาดูเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเราเนี่ยนะคะได้เห็นซีนที่นักข่าวต้องไปเจาะไมค์สัมภาษณ์คุณประยุทธ์คุณประวิตรแล้วก็มีการเม้งแตกกันเป็นครั้งเป็นคราวแต่หลังๆนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะการเม้งแตกกลับไปปรากฏที่สหรัฐอเมริกาแทนเรื่องของทรัมป์กับสื่อที่เป็นเรื่องที่โอ้ไม่เบื่อไม่เมากันมาโดยตลอดมีการปะทะคารมกันหลายครั้งล่าสุดมาอีกแล้วดูหน้าก็รู้แล้วนะคะว่าเรื่องนี้ไม่น่าจบดีการแถลงข่าวครั้งล่าสุดกินเวลา1ชั่วโมง15นาทีทรัมป์เปิดให้นักข่าวถามซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยน้อยมากที่จะเปิดให้ถามนะคะเลือกก็แค่คน2คนเวลาที่ต้องมีจริงๆนะคะก็เลยพอ1ชั่วโมง15นาทีเดือดมากค่ะประเด็นที่เดือดที่สุดก็หนีไม่พ้นเรื่องรัสเซีย คือทรัมป์น่าเห็นใจเหมือนกับคุณประวิตรค่ะบางทีก็โดนถามในเรื่องซ้ำๆแล้วก็มึนไปหมดแล้วว่าตกลงตอบอะไรไปแล้วบ้างยังไงแต่พอที่น่าสนใจก็คือเขามีนักข่าวไปทำเอาข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ทรัมป์ประกาศตัวเนี่ยนะฮะแล้วบอกว่าต่อหนึ่งคำถามถามซ้ำแล้วซ้ำอีกจะได้คำตอบที่ไม่เคยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องถามอีกเพื่อที่จะให้รู้ว่าตกลงยังไงกันแน่ใช่เพราะตอนนี้อยากได้การยืนยันหลังจากที่เป็นประธานาธิบดีแล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือมีที่ปรึกษานะฮะต้องลาออกไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงต้องเป็นประเด็นที่จะต้องเค้นหาความจริงคือมีมันเป็นประเด็นว่าไมค์ฟลินซึ่งเป็นคนที่ทรัมป์ไว้ใจที่สุดคนหนึ่งในด้านความมั่นคงเนี่ยนะคะต้องลาออกเพราะถูกเปิดเผยว่ามีสายสัมพันธ์กับรัสเซียไปคุยกับทูตรัสเซียประจำสหรัฐเรื่องของการอาจจะยกเลิกความบาดตั้งแต่ก่อนที่ทรัมป์จะรับตำแหน่งซึ่งหมายความว่าคุณยังเป็นพลเรือนกันอยู่เลย คุณจะไปดีลอะไรกับรัสเซียก่อนล่วงหน้าตามกฎหมายนี่เขาทำไม่ได้นะคะลองไปฟังทรัมป์กับสื่อตอบโต้กันในเรื่องนี้ค่ะ
say whether you are aware that anyone who advised your campaign had contacts with Russia during the course of the election? Well, I told you, General Flynn obviously was dealing, so that's one person, but he was dealing as he should have been. During the election? No, no, nobody that I know of. Nobody. So you're not aware of any contacts during the course of the election? How many times do I have to answer this question? Can you just say Russia yes or no on it? Russia is a ruse. Yeah, I know you have to get up and ask a question, so important. Russia is a ruse. I have nothing to do with Russia. Haven't made a phone call to Russia in years. Don't speak to people from Russia. Not that I wouldn't, I just have nobody to speak to. I spoke to Putin twice. He called me on the election, I told you this, and he called me on the inauguration a few days ago. We had a very good talk, especially the second one, lasted for a pretty long period of time. I'm sure you probably get it because it was classified, so I'm sure everybody in this room perhaps has it. But we had a very, very good talk. I have nothing to do with Russia. To the best of my knowledge, no person that I deal with does. นี่จะเห็นนะคะว่าคนคือโมโหว่าสื่อเนี่ยถามซ้ำถามซากเขาบอกไปหลายทีแล้วว่าตกลงเนี่ยไม่ได้เคยคุยอะไรกับรัสเซียคือสื่อเริ่มถามด้วยเรื่องที่ว่าตกลงพยายามโยงคุณรู้ไหมว่าตกลงอ่ะมีคนของคุณไปคุยกับรัสเซียตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งแล้วก็ช่วงหลังคือช่วงหลังเลือกตั้งเนี่ยสื่อรู้แล้วคือไมค์ฟลินคือหลังเลือกตั้งแต่ก่อนเป็นประธานาธิบดีแล้วสื่อถามว่าแล้วช่วงเลือกตั้งอ่ะช่วงที่ก่อนที่จะมีผลเลือกตั้งออกมาคุณรู้หรือเปล่าว่ามีคนของคุณไปคุยกับรัสเซียทําก็บอกว่าก็มีไมค์ฟลินไงสื่อก็บอกว่าช่วงเลือกตั้งมันไม่ใช่ช่วงหลังไมค์ฟลินคือช่วงหลังเลือกตั้งก็เลยเกิดโมโหขึ้นมาอาจจะฟังไม่ได้สับเพราะว่าจริงๆแล้วสื่อเนี่ยเขาไม่ได้ถามซ้ำหรอกเขาถามว่าอันนั้นน่ะมันคือหลังเลือกตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยตกลงคุณรู้หรือเปล่าว่ามีคนของคุณเนี่ยไปคุยกับรัสเซียหรือเปล่านะคะแต่ว่าคือถ้าดูบรรยากาศโดยรวมเนี่ยก็ยังโอเคกว่าไทยไหมอย่างน้อยไม่มีการโยนอะไรใส่นักข่าวนะก็ยังไม่มีการโยนในแง่ไหนฮะโอเคในโอเคในแง่ที่ว่าสายสัมพันธ์ไม่ไงแต่ว่านักข่าวทางนู้นถ้าสื่อไม่กลัวทำผมว่าโอเคเพราะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะบ้านเราโดนปลากล้วยบาอะไรใส่ก็ขำฮะอิดมนเบาโดนอิดมนเบาก็ขำฮะแต่ที่เมืองนอกเขาคงไม่ขำไม่ยอมนะคะเขาคงไม่ยอมฮะไม่ยอมแน่นอนปรับตัวนะเพราะว่านี่คือเจอกันต่อหน้าถ้าเป็นทวิตเตอร์เขาคงด่ากันเละนะแต่ว่าเจอกันต่อหน้าคือเนี่ยมันคือคนละโหมดกับตอนที่เขาหาเสียงละเขาพูดฝ่ายเดียวไม่ได้แล้วเขาต้องแต่เขาผมว่าแกโดนต้อนเยอะด้วยไงอาจารย์พิษเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าไม่ใช่การแถลงข่าวครั้งนี้มันอาจจะมีครั้งนึงซึ่งมันมีคลิปหลุดออกมาเนี่ยที่มีนักข่าวพยายามตอบโต้ทรัมป์เลยก็คือทรัมป์พูดอยู่ตลอดว่าตัวเองนั้นได้เสียง Electoral College เนี่ยบอกว่า306เสียงซึ่งสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ในการเลือกตั้งหลายๆครั้งซึ่งก็มีนักข่าวลุกขึ้นมาเลยฮะบอกว่า1คุณไม่ได้306คุณได้304 2นะฮะมันมีคนได้มากกว่าคุณอีกเยอะนะฮะแล้วทรัมป์ก็อารมณ์เสียงหงุดหงิดนะครับแล้วก็แค่บอกว่าผมไม่รู้แต่มีคนบอกผมว่ามันเป็นอย่างนี้คือบางทีก็เป็นการวัดวุฒิภาวะแต่อย่างที่คุณชวัตบอกนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะได้เห็นว่าไม่มีใครลดราวาสอให้กันถึงแม้ว่าทรัมป์จะอารวาสหนักแค่ไหนเนี่ยแต่ว่านักข่าวก็ยังคงยกสล็อตนะคะถามกันอยู่ต่อไปคือพอเป็นบรรยากาศกลับมาที่บ้านเราเนี่ยระหว่างสื่อทำเนียบสื่อที่ตามบรรดาบิ๊กๆทั้งหลายเนี่ยกับตัวบรรดาบิ๊กๆเองจำเป็นที่นักข่าวต้องเจ็บปวดนิดหน่อยที่ต้องโดนด่าว่าคุณอยู่เป็นแต่มันเป็นเรื่องที่นักข่าวในภาคสนามเนี่ยหลายๆคนเขาก็บอกมาว่าถ้าคุณไม่อยู่เป็นจริงๆคุณก็จะไม่ได้อยู่เลยคือคุณไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมที่คุณต้องติดตามท่านบิ๊กๆเหล่านี้ไปไหนมาไหนทุกๆวันได้มันเป็นสังคมที่มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในไทยกับในไทยเนี่ยมันยังเป็นลักษณะของสังคมเจ้าขุนบุญนายอยู่นะคะว่าคือยังไงนักข่าวเนี่ยมีศักดิ์ศรีที่ด้อยกว่าท่านเหล่านี้ในขณะที่ถ้าเป็นทรัมป์กับสื่อเนี่ยความเป็นคนเท่ากันเป๊ะเลยแล้วบางทีประธานาธิบดีต้องเอาใจสื่อหนักมากด้วยอย่างตอนโอบามานี่โอ้โหแบบมีความเฟรนลี่แล้วก็เอาใจสื่อมากเพราะว่ารู้ว่าอิมเมจของเขาจะได้จะเสียยังไงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าสื่อจะไปทำยังไงกับตัวเขานะคะแต่ว่าก็ดูแล้วทรัมป์คงจะต้องค่อยๆปรับตัวไปเรื่อยๆเหมือนกันว่าจากนี้ไปเนี่ยแค่เรื่องที่ตัวเองจะต้องเคลียร์ประเด็นที่มันเป็นเรื่องเชิงนโยบายมันก็หนักหน่วงพออยู่แล้วถ้าต้องมาเปิดศึกกับสื่ออีกด้านนึงเนี่ยคือลำพังไม่ต้องมีปัญหากับสื่อข่าวที่ออกไปมันก็หนักอยู่แล้วถ้าคุณยังมีปัญหากับสื่ออีกก็ยังจะเป็นปัญหาหนักเข้าไปใหญ่แต่ในขณะเดียวกันสื่ออเมริกันก็โดนเยอะว่าคุณเกินไปหรือเปล่านี่ยังไม่ถึงเดือนเลยนะจับเรื่องเล็กเรื่องน้อยผมสนใจว่าจริงๆแล้วสำหรับอเมริกาเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยรัสเซียเนี่ยยังเป็นเป้าหลักที่สุดของความหวาดกลัวของเขาอยู่อีกเหรอผมนึกว่าจะเป็นเรื่องจีน
ดิฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องพ้นสมัยไปแล้วสำหรับประชาชนหรือสื่อที่ถามทำไมยังเป็นปูตินอยู่อีกเหรอคือดิฉันคิดว่ามันพ้นสมัยไปแล้วจนกระทั่งทรัมป์ลุกขึ้นมาบอกว่าจะมีความสัมพันธ์อันดีกับปูตินแล้วเราก็เลยได้ข้อพิสูจน์ว่าคนอเมริกายังก้าวไม่พ้นใช่คือการเมืองไปแล้วแต่ว่าทำเป็นศัตรูร่วมเนี่ยยังใช่แล้วผมคิดว่าทัศนคติของประเทศจีนเนี่ยกับสำหรับคนอเมริกาก็เป็นอีกรูปแบบนึงมันเป็นความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจมากกว่าความสัมพันธ์เชิงความขัดแย้งทางอุดมการณ์ใช่อย่างมากอาจจะรู้สึกเอ๊ะเขาแย่งงงแย่งงานอะไรแบบนี้เขายังคิดว่ารัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์อีกอ่ะคือเขาคิดว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามแต่เขาพูดอยู่ตลอดว่ามีนิวเคลียร์คอมมิวนิสต์คือเผด็จการโดยวิธีคิดของเขาค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าบางทีเราต้องเอาใจช่วยทรัมป์เหมือนกันแต่ว่าเอาใจช่วยคือรัสเซียก็ไม่ได้จริงใจกับทรัมป์ไงคือจะบอกว่าอยากสานต่อความสัมพันธ์นะรัสเซียก็ไม่ได้ไม่ได้คิดจะจริงใจกับเรื่องนี้ในกรณีของฟลินต์เนี่ยทางรัสเซียออกมาปฏิเสธเลยนะครับว่าไม่เคยคุยไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องไม่อะไรทั้งสิ้นก็เหมือนลอยแพเลยงานนี้ใช่นะคะแต่ว่ายังไงเรื่องนี้คงต้องเอาใจช่วยทรัมป์ให้เป็นตัวอย่างของผู้นำโลกในการปรับตัวและอยู่กับสื่อให้ได้แล้วสื่อเองก็มีความกล้าหาญในการดีลกับผู้นำที่บางทีอาจจะแข็งกร้าวแล้วก็ไม่หวาดไม่กลัวใครแบบโดนัลด์ทรัมป์นะรวมถึงดูเตเต้ของฟิลิปปินส์ด้วยสื่อฟิลิปปินส์ก็ไม่ค่อยยั้งนะคะก็ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมากับดูเตเต้เหมือนกันนะคะแล้วคุณผู้ชมไปดูที่ทางข่าวกันนะคะวันพรุ่งนี้วันเสาร์แต่ว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นเยอะนะคะมีนัดกับวัดพระธรรมกายเจ้าหน้าที่จะยังคงนำกำลังตรวจค้นในวัดเป็นวันที่3หลังจากยังไม่พบตัวพระธรรมชโยไม่รู้ว่าจะตรวจกันไปทุกวันหรือเปล่าเขาบอกมี7วันใช่ไหมฮะได้หมายค้นมารอบนี้7วันคือต้องเคลียร์ไปทีละพื้นที่ทีละโซนเพราะมันเยอะวันแรกเขาก็ได้แค่10%ยังไม่ใช่หรอฮะของพื้นที่เพราะฉะนั้นเขาคงยังค้นต่อค่ะอีกเรื่องนึงที่ต้องดูต่อก็คือผู้ชุมนุมต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะยังปักหลักเรียกร้องหน้าทำเนียบเพื่อให้รัฐบาลสั่งยุติโครงการนี้มีงานน่าสนใจวงเสวนาพรบสื่อจะไปในทิศทางไหนจัดขึ้นที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะใครสนใจก็ลองไปเช็คดูได้ใน Facebook อะไรก็มีการแชร์กันและวันเสาร์มีอีกงานนึงไม่น่าพลาดงาน Bangkok Edge บางกอกแหวกแนวที่วางจักรพงษ์วิลล่าอยู่ใกล้ๆกับสนามหลวงใครที่กลัวว่าอุ๊ยแถวนั้นปิดถนนเยอะไปยากหรือเปล่าปากคลองตลาดไปเรือง่ายที่สุดเลยนะคะมีงานเสวนามีงานอะไรน่าสนใจแล้วก็ไปชิวๆกันริมน้ำที่ลงที่ท่าช้างใช่ไหมฮะเข้าใจว่าลงท่าช้างแล้วเดินไม่ลงท่าช้างก็ได้หรือลงที่ท่ายอดพิมานก็ได้ยอดพิมานก็ได้ได้เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีกิจกรรมควันหลงวาเลนไทน์ไปเดทกันนะคะก็สามารถไปกันได้นี่คือทั้งหมดของ Tonight Thailand ในค่ำคืนนี้นะคะเราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ